จมากนะจ๊ะเอาจริงแล้วด้วยนะร้านนี้นะไม่น่าชื่อร้านคุณใสหรอกน่าจะชื่อร้านคุณสวยมากกว่าใสมันผัวฉันโอ้โหเก็ตเลยอ่ะไอ้คุณเอ้ยปากคอละลายขึ้นทุกวันโดนด่าอีกแล้วตกลงมาสีอะไรจ๊ะตังค์ก็เอาไปซื้อให้โอ้โหเอ้ยคอยดูคอยดูสักวันนึงสักวันนึงร้ายร้ายนี่จ้ะขอบใจจ้าสวัยฮะมานี่เลยมีอะไรนี่นะก่อนที่ให้ใครมาขายของหน้าร้านเนี่ยทำไมไม่เช็คก่อนว่าเขามีผัวหรือเปล่าเขาเนี่ยยังไม่มีผัวหรอกแต่เขาคงเกลียดที่หน้าแกมากกว่าเพราะว่าตอนจะสองไปซื้อเห็นเขายังอ่อยอยู่เลยว่าน้ำแข็งน่าใสแม่ค้าน่าสดสำหรับคุณสองโอ้โหสองมาตรฐานนะเพื่อนน้องน้องเขาไม่ได้สองมาตรฐานแต่แกต่ำกว่ามาตรฐานเองต่ำกว่ามากด้วยล่ะโอ้ยนะเดี๋ยวซ้ำเติมเดี๋ยวซ้ำเติมขอร้องแต่ไม่ต่ำมากหรอกต่ำกว่าตะตุ่มหน่อยเดียวขอโทษครับใช่อาจารย์สองไหมครับใช่ครับผมอาจารย์สองเองครับมีอะไรช่วยหรือเปล่าครับเดี๋ยวสองอะไรเฮ้ยออดทำอะไรไม่แน่นะเว้ยอาจจะเป็นลูกน้องเฮียโจส่งมาทวงหนี้ก็ได้อ่ะทำไมต้องไปแหกปากเขาอย่างนั้นเพื่อซ่อนอยู่ในฟันปลอมไงเดี๋ยวฟันน้องน่าจะหลุดเดี๋ยวหลุดไปเลยได้ไหมโทษครับพี่เชิญนั่งก่อนครับครับโดนด่าทั้งวันเลยขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับก็แต่พี่มีอะไรให้ช่วยเหรอครับคือช่วงนี้ผมเจอเรื่องแปลกๆครับตั้งแต่ได้ไอ้นี่มาครับไอ้นี่ของพี่คืออะไรครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับครับมาเป็นหอมเฮ้ยเดี๋ยวมันมีชั้นครับห่ออะไรกันหนามาคุณปลาสลิดบางบ่อเขายังไม่ห่อขนาดนี้เลยพอดีของข้างในนี้มันค่อนข้างอันตรายครับพอทุกครั้งที่ผมแตะผมจะปวดหัวเจ็บไปตามร่างกายหน้าฟกช้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับพี่ของในนี้มันคืออะไรกันแน่พี่มันคือเข็มขัดแชมป์มวยไทยครับผมว่าเข็มขัดแชมป์มวยไทยนี้มันคงมีอาถรรพ์อาจารย์สองช่วยผมด้วยนะครับได้ครับพวกเรามือปราบกุ้งกูจะหาทางช่วยคุณเองครับขอบคุณครับผมใจอยู่อ่ะพอเห็นเข็มขัดเส้นนี้มีทองอ่ะมือออสก็จะหยิบอยู่เรื่อยเลยนี่พี่ผมถามจริงครับดูจากโงเห้งพี่แล้วเนี่ยเข็มขัดเส้นนี้พี่คงไปขโมยชาวบ้านมาแล้วโดนชาวบ้านรุมกระทืบมาใช่ไหมออสดูออกเปล่าครับผมเป็นนักมวยครับแล้วผมชอบที่จะต่อยปากคนที่ดูถูกผมครับคือออสดูออกว่าพี่เนี่ยเป็นนักมวยเนาะดีเกือบโดนต่อยปากแตกแล้วสิเอลิงแสมเฮ้ยลิงปากชัดกว่านี้ในสองแต่เราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่ะว่าทำไมแค่แตะเข็มขัดแล้วถึงต้องเจ็บตัวด้วยวะพี่ครับพี่อธิบายผมฟังอย่างละเอียดเลยได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเข็มขัดเส้นนี้แล้วก็กับพี่ครับผมเป็นนักมวยครับผมชื่อฟ้าประธานสิทธิ์อ้อยเอ็มพายตั้งแต่ผมได้เข็มขัดเส้นนี้มาครับครับผมจับทีไรครับเหมือนโดนต่อยทุกครั้งเลยครับพี่โดนต่อยได้ยังไงครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูครับอย่ายุ่งกับเข็มขัดกูเฮ้ยเฮ้ย
ผมเลยไปอีกแล้วครับปวดหัวตึ๊บๆเลยครับพี่ครับถ้างั้นเนี่ยลองจับเข็มขัดเส้นนี้ให้ดูอีกรอบได้ไหมฮะครับอย่ายุ่งกับเข็มขัดกูเฮ้ยเอ๊ะปวดอีกแล้วครับอีกรอบได้ไหมพี่ครับบอกว่าอย่ายุ่งเฮ้ยอีกสักรอบนะพี่นะไอ้นายก็โดนต่อยจนม้อยกระรอกไปก่อนหรือไงวะก็ออสอยากแน่ใจนี่ว่าที่หน้าพี่เขาฟกช้ำแบบเนี้ยเพราะโดนผีต่อยมาจริงๆอ่ะผีตกลงที่ผมเป็นแบบนี้เพราะโดนผีต่อยใช่ไหมครับครับแล้วทำไมเขาถึงมารังแกผมครับผมสงสัยนะครับว่าพี่เขาคงจะหัวเข็มขัดเส้นนี้มากครับยังต้องสงสัยอีกเหรอเจ้าคะแต่เป็นต่อยแบบนี้ห่วงเข็มขัดชัวร์เจ้าค่ะพี่ครับผมว่าพี่ทิ้งเข็มขัดเส้นนี้ไว้ที่นี่แหละครับผมจัดการให้ครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเอาเข็มขัดไว้กับอาจารย์นะครับได้ครับอย่าตามมานะเว้ยฉันทิ้งเข็มขัดไว้ที่นี่แล้วฉันจะต่อยอ่ะไปต่อยอาจารย์สองนู่นไปไม่ไปเปล่าทิ้งพี่ไปก้อนเบลเลอร์เลยพี่ไอ้สูจักโถยทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเดี๋ยวน้าจะตามไปด่ามันเองจัดการไปเลยจัดการไปเลยเอาเองจัดการไปก็แล้วกันไม่ต้องห่วงนะห่วงไหวเองพอเจอผีนักมวยนี่เผ็ดแนบเลยนะใช่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวออสเนี่ยไปตามน้าไหวให้เดี๋ยวมาแป๊บเดียวไอ้เดี๋ยวจะไปไหนครับเองไม่เห็นพี่เขามองหรอวะงานนี้เนี่ยมีเจ็บตัวแน่นี่ไอ้ออสแกก็พูดเวอร์ไปพี่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่กำลังหลอกใช่ไหมครับพี่อย่ายุ่งกับเข็มขัดกูงั้นตายไม่ได้โม่พี่เขาใช้กำลังวะระวังตัวกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนครับจากที่เราประชุมกับนายไปก่อนหน้านี้ต่อไปเราจะเพิ่มการสุ่มตั้งด่านตรวจทุกคืนเพื่อแก้ปัญหาเด็กแว้นกวนเมืองแต่ปัญหาใหญ่ก็คือเด็กแว้นพวกนี้มักจะเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งเสมอทำให้ยากต่อการตั้งด่านใครมีไอเดียอะไรเสนอไหมคะพี่ขอประกาศหน่อยสิครับปิ๊งนี่จุดอะไรอะคะพี่นึกแล้วว่าปิ๊งต้องดูไม่ออกบางทีของที่มันอยู่ใกล้เราเกินไปเรามักจะมองไม่เห็นลองถอยออกไปสิครับแล้วปิ๊งก็จะเห็นเองว่านี่คือความรักที่พี่มีให้ปิงครับผมจริงๆน้องแล้วก็ถอยออกมาอันน่ะอึ้งชอบไปดิไร้สาระผู้กองครับเราจะออกไปตั้งด่านค่ำๆมืดๆแบบนี้ผมขอนำเสนอให้พาเจ้าหน้าที่หน่วยปปส.ไปด้วยได้ไหมครับผมติดต่อไปเรียบร้อยแล้วเราไปจับเด็กแว้นนะคะไม่ได้ไปตรวจยาเสพติดผมรู้ครับแต่ยังไงเราก็ต้องพึ่งเขาครับรอแป๊บเดียวครับเชิญๆครับเชิญครับนี่แหละครับเจ้าหน้าที่หน่วยปปส.ป้องกันและปราบปรามด้วยไสยศาสตร์นี่จ่าพาน้ำไหวมาทำไมคะก็จ่าโชคสิไปขอร้องให้น้ามาด้วยบอกไปตั้งด่านดึกๆกลัวผีให้น้ำไหวไปด้วยนะครับช่วงนี้อาจารย์ขามาปล่อยผีออกมาละวาดบ่อยเหลือเกินครับแต่พวกเราไม่มีใครเห็นผีสักคนนึงมีน้ำไหวไปด้วยก็อุ่นใจนะครับอีกอย่างเจ้าสองมันก็เป็นห่วงหนูปิ๊งด้วยถ้ามีน้าอยู่ด้วยมันน่าจะปลอดภัยกว่านะเลอะเทอะนะนะเอาหมอผีไปตั้งด่านด้วยนี่แล้วถ้าชาวบ้านเขาผ่านไปผ่านมาเห็นขึ้นมาเขาจะมองผมยังไงก็มองอย่างนี้ไงครับคนนั้นมันจะขี้ผู้กองครับชาวบ้านเขาจะมองยังไงก็ปล่อยเขาไปสิครับผู้กองเลือกเอานะครับจะให้ผมพาน้าไหวไปหรือจะให้นิมนต์หลวงพ่อไปแทนครับจ้าอย่ารบกวนหลวงพ่อเลยค่ะถ้าจะเอาน้าไหวไปด้วยแล้วสบายใจเนี่ยก็ทำใจนะคะขอบคุณครับก็รู้ว่าพี่เขาหวงได้ไปแย่อยู่ได้ก็มันสนุกดีๆเจ้าคะจะเป็นดูพี่เขาดุๆแบบนี้แต่แต่อ่อนเป็นผู้หญิงพี่เขาคงไม่กล้าต่อยแต่ก่อนหรอกเจ้าค่ะใครมาจับเข็มขัดอ่ะกูต่อยปากเถอะไอ้อะเป็นต
่อยแน่จริงมาต่อยกับผัวนางอ่อนไหมเจ้าคะอ้าวเฮ้ยนางอ่อนแล้วฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยอะอุ๊ยคุณหลวงยอมรับแล้วเป็นผัวนางอ่อนดีดีพี่ครับคือพวกเราไม่มีใครต้องการจะมาแย่งเข็มขัดพี่หรอกนะครับแต่พวกเราแค่อยากรู้ว่าพี่เป็นใครครับแล้วทำไมพี่ต้องห่วงขนาดนี้ครับข้าชื่อขนองเดชเป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้ครับกว่าข้าจะได้มานะข้าเหนื่อยมากต้องฝึกต้องซ้อมโดนต่อยไม่รู้กี่ครั้งโดนเตะไม่รู้กี่ทีเพราะฉะนั้นข้าจะไม่ยอมให้ใครเด็ดขาดทำไมเราอย่างนี้นะครับสองเขานั่งก่อนพี่นั่งก่อนดีกว่านะครับคือผมเข้าใจพี่มากๆเลยนะครับว่าพี่กว่าจะได้เข็มขัดเส้นนี้มาเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนแต่พี่ตายไปแล้วนะครับพี่จะเอาเข็มขัดไปทำไมครับข้าตายแต่ข้าไม่ได้แพ้เนี่ยเอาตราบใดที่ข้าไม่แพ้เข็มขัดก็จะเป็นของข้าจะไม่ยอมยกให้ใครขึ้นง่ายเหลือเกินปะโทนี่ถามจริงก่อตายเนี่ยกินของหวานไปเยอะได้ไงดูดูว้าใครว้าวจะถึงสาวออสเลยออสพูดไปเรื่อยๆงั้นแหละไม่มีอะไรหรอกบอกนี่ถ้าข้าไม่ตายก่อนนะไอ้ฟ้าประธานเด็กเมื่อวานซื้อเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ได้เข็มขัดเส้นนี้เพราะเข็มขัดเส้นนี้เนี่ยมันเป็นเข็มขัดแชมป์สิบสมัยอย่างข้าเว้ยพี่ครับขอโทษนะครับแล้วแชมป์สิบสมัยอย่างพี่ตายได้ยังไงครับพองูงูฉกงูสวัสดิ์โอ้ยทำไมล่ะตอนต่อยได้อย่างเก่งตอนตายได้อย่างกากจะกลัวดีไหมเนี่ยว่าใครไอ้ห้าใบมันแค่ล้อเล่นนะครับพี่ตายไปแล้วนะครับเข็มขัดเส้นนี้ยังไงก็ต้องมอบให้กับแชมป์คนต่อไปอยู่ดีพี่จะมานั่งห่วงแบบนี้ทำไมครับข้าบอกเลยไม่ได้ไหนท่านเจ้าคะลองพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้จับใส่หม้อทวงน้ำไปเลยเจ้าค่ะอุ้ยดังอ่อนไม่ได้หรอกฉันเป็นหมอผีฉันมีหน้าที่รักษาผีวิธีทำร้ายเขาเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายที่ฉันจะเลือกใช้พี่ครับงั้นพี่บอกผมมาครับผมต้องทำยังไงผมถึงจะได้เข็มขัดเส้นนี้ครับถ้าเอ็งอยากได้เข็มขัดเส้นนี้นะครับต้องชกกับกูชกจริงไม่ได้หม้อสองแต่การทำร้ายเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายของแกนู่นเขาเลือกเป็นวิธีแรกเลยวะตกลงชกก็ชกครับไอ้ตกลงตามนี้นะพี่ถ้าพวกผมคนใดคนหนึ่งชนะพี่ได้เนี่ยพี่ต้องยกเข็มขัดให้พวกผมแต่ถ้าพวกผมแพ้พี่พวกผมจะไม่ยุ่งกับพี่แล้วก็เข็มขัดพี่อีกเลยพี่มีปัญหาอะไรไหมครับมีไม่ช่างไอ้พี่หนึ่งเนี่ยต้องมาช่วยแกต่อยด้วยวะเฮ้ยอันไหนครับมีหลายคนจะได้มีโอกาสชนะไงไม่เหรอวะเออครับนี่ตกลงใครชกคนแรกก้าวออกมาได้เลยพี่ทีนี้แหละแกจะต้องแตะตาถอยหลังไม่บอกออสเลยนุ้ยถอยช่วงเวลาไปก่อนฉันมีแผนแผนอะไรวะแผนของฉันก็คือให้แกถอยช่วงเวลาไปก่อนฉันจะได้ไปคิดแผนโอ้โหช่วยก่อนเราคิดก่อนจะไอ้นาลิงตกลงแกคนแรกใช่ไหมมาเดี๋ยวคืออย่างน้อยออสก็เป็นสิทธิ์มีครูนะครับขอออสไหว้ครูก่อนได้มาก็ได้แรกสิทธิ์ฝากตัวครูกินได้ยังยังเลยวะท่าที่สองสิทธิ์อยากกินปูที่3สิทธิ์เมียงูเอ๊ะ
อย่ามั่วทวงเวลานี่นะไอ้หน้าลิงเองเนี่ยมันมั่วแต่ท่าแรกนะมามาชกเลยมาเอาไงดีวะเองหลบหนีไปก่อนนะหลบหนีฟุตเบิร์กถ่วงเวลาไม่ให้นานที่สุดได้ได้ไปฉันจะถ่วงเวลาไว้นะมาไปมาโอ้ยออดมาไม่ทันไรไปซะแล้วเอาไงต่อดีเจ้าค่ะนายท่านนายนั่นแหละไปถูกเวลาก่อนบ้ามาดูออดดิสู้ๆค่ะนี่ก็เชียร์ให้ปรึกษาเลยทั้งอ่อนฉันมันไม่บ้าดูครับดูออดดูเดียวสองดูไอ้ลูกกล้ามก็ใหญ่สิจอดเลยครับจอดแหมมาเร็วซะด้วยไม่ดื่มนะดื่มบ้างไม่ดื่มนะรีบไปไหนครับรีบไปไหนหรือเปล่าเนี่ยจะซื้อโจ๊กให้เมียครับไหนขอดูมองหน้าหน่อยครับโอเคครับเรียบร้อยนะโอเคครับไหนนะครับรวยดีครับรวยดีล่ะจ่าช่อคะเรามาตั้งด่านนะคะไม่ได้มาบ้านผีสิงจะกลัวอะไรนักหนาก็บรรยากาศมันวังเวงชนขนหัวลุกดิครับแต่เราเป็นตำรวจนะคะถ้าเรากลัวเองแบบนี้ประชาชนมาเห็นเข้าอ่ะจะนับถือได้ยังไงทำตัวให้สมกับเป็นตำรวจหน่อยค่ะนั่นน่ะสิจ่าโชคเราคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับทำอะไรให้มันดูสง่างามหน่อยอย่างนี้ดูนี่สง่างามดุจดังพญาเหยี่ยวปีกเหล็กแห่งสอนราทวีสุขเต่าครับเต่าเต่าอย่ามากัดที่กับหนูผมล้อเล่นนะครับซื้อใจลูกน้องสุดยอดลูกกองหนามากอุ้ยหลังอย่าเล่นไปโอ้ยเอ๊ะเอ้านี่ก็ยังกลัวไม่เลิกจ่าโชคเออครับน้าไหวก็ให้เครื่องรางแล้วไงคะเลิกกลัวได้แล้วกลับไปปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวนี้ครับผมนั่นไงคะรถมาแล้วน่ะครับดูปิงค่ะลักษณะรถคันนี้แปลกๆนะทำไมวิ่งช้าจังปิงว่าคงเป็นพวกดื่มเหล้าแล้วกลัวด่านนะคะน้าไหวจอดๆครับจอดๆๆแหมดับไฟมาเลยผมไม่เห็นเลยยังไงขออนุญาตครับขอลงจากรถหน่อยอนุญาตนะครับผู้กองครับรถไม่มีคนขับชันเลยปปปผีผีโอ้ยเลอะท่านอาจารย์โชคผีเหมือที่ไหนมีกันมูครับครับไปดูดิเดี๋ยวครับทำไมผู้กองไม่มาดูเองล่ะครับผมกลัวผมกลัวว่ามันจะมีคนร้ายซุ่มอยู่ไงถ้าอย่างนั้นคุณสองคนไปดูเดี๋ยวผมคุ้มกันให้เองอ๋อครับเออผู้กองครับในรถไม่มีใครเลยครับถ้าอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วล่ะจากประสบการณ์การไปช่วยพ่อจะสองปราบผีที่พม่าน้าบอกได้เลยว่ารถคันนี้มีผีสิงเลยไงทำไมต้องกลัวน้ามีอุปกรณ์ปราบผีมาด้วยคืนนี้แหละไอ้ไหวจะโชว์การปราบผีให้ดูเป็นขวัญบ่าเดี๋ยวพวกคุณหลวงสู้สู้คุณหลวงสู้ตายเฮ้ยเฮ้ยยังไงล่ะไหวมั้ยเนี่ยถามซะหน้าหันมาต่อยกันเองมากเลยเนี่ยตานายสองจะทำอะไรก็รีบทำเถอะแต่ยังคิดแต่ไม่ออกเลยนะเว้ยคิดไม่ออกนายก็ต้องออกไปแล้วเพราะว่าเราไม่ออกไปแล้วเว้ยมาตาสองไปถึงคิวแล้วมาได้ไปนี่เฮ้ยอยู่หน้าเลยครับครับหลบไปหลบหลบหลบไปหลบแล้วนี่ไงครับบอกให้หลบไปไงหลบแล้วหลบออกไปครับเด็กไปอะไรลูกหลบหลบไปหลบแล้วนี่หลบไปดิก็ออกทางไหนทางไหนหลบไปครับหลบออกไปเฮ้ย
มึงสองมึงต่อยเขาเหรอต่อยก็ต่อยอยู่นี่ไงรอไปครับรออยู่นี่รอไปรอไปไอ้สองไอ้สองนี่เขาโกรธมากเลยว่ะดูดูไว้เนี่ยไม่หลบใช่ไหมหลบแล้วครับเมื่อกี้หลบหลบหรือไม่หลบหลบไม่หลบใช่ไหมหลบแล้วหลบหลบไม่หลบวะหลบจานสองถึงคิวแล้วมาน้องน้องเฮ้ยคิดอะไรยังยังครับคิดอะไรยังยังคิดอะไรยังยังคิดอะไรยังคิดอะไรยังยังคิดอะไรยังยังขอไปคิดแป๊บนึงไอ้สองท็อปมาช่วยแล้วปุ๋ยถามหน่อยช่วยอะไรถามช่วยอะไรฟื้นมาหายใจเปลืองกันแท้แล้วเราก็ชนะเข็มขัดเส้นนี้ก็อยู่กับเราตลอดไปไม่จริงหรอกคนอย่างอาจารย์สองไม่ยอมแพ้ง่ายหรอกเว้ยไม่แพ้ได้ไงเมื่อกี้ล้มหมดสภาพเลยนะแล้วมันเมื่อกี้เว้ยแต่ตอนนี้เนี่ยท้าใหม่ก็ได้เรามาต่อยกันใหม่แล้วตอนนี้เนี่ยขอเพิ่มเดิมพันด้วยออดแปลวเงินมามีเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยเว้ยหมดเดิมพันกับพี่เขาเฮ้ยไอ้สองเดี๋ยวนี่แกจะบ้าวะทำอะไรของแกเนี่ยเฮ้ยเงียบไปเลยครั้งนี้เนี่ยเราขอแก้มือเว้ยยังไงเราก็ไม่มีทางแพ้พี่เขาหรอกอุ้ยไม่นะไม่นะคำนี้มาอีกแล้วอ่ะก็เมื่อก่อนตอนเข้าบ่อนเฮียโจอ่ะมันก็พูดคำนี้แหละสุดท้ายอ่ะจะติดหนี้เฮียโจเป็นแสนน่ะอะไรน้าไหวคะปิงว่ามันไม่ใช่รถผีสิงหรอกค่ะโอ้ผู้กองครับไม่ใช่รถผีสิงแล้วมันวิ่งมาเองได้ยังไงครับคนขับก็ไม่มีนะครับพี่ตาเลิกเพ้อเจ้อได้ป่ะผีเพ้อที่ไหนถ้าบอกว่าคนขับรถเนี่ยเป็นมนุษย์ล่องหนผมยังเชื่อซะมากกว่าอีกคนอะไรล่องหนได้ครับก็คนตายไงตายแล้วก็เป็นวิญญาณออกจากร่างก็เลยเป็นคนล่องหนนั่นแหละผีก็ทำไมผมไม่อยากใช้คำว่าผีอ่ะผีมันดูงมงายใช้คำว่าวิญญาณดูเป็นวิทยาศาสตร์กันตั้งเยอะโอ้ผีไม่ผีเดี๋ยวจะได้รู้กันเดี๋ยวน่าจะเชิญวิญญาณที่สิงอยู่ในรถนี่ออกมาจะได้ถามเขาว่าเขาต้องการอะไรโอ้ยคืออันนี้เป็นเรื่องสงสัยมานานแล้วอยากรู้มากเลยทำไมเวลาหมอผีเขาจะเริ่มอะไรสักอย่างมันต้องเริ่มเด็ดโอ้มเพราะว่าท่านเริ่มเลยเฮียมันขับบอยไงอย่าควรใจได้แต่ใช้สมาธิครับครับครับโอ้พยากรกายพยากรกายพยากรกายบอกให้ไปยืนไกลไกลก็พูดให้มันรู้เรื่องก็ได้พยากรไกลใครจะไปรู้ล่ะก็มาแล้วมาแล้วกูว่าอะไรทำไมต้องไล่กูโอ้บอกให้ไปยืนไกลๆพวกฉันอยู่นี่นี่มือใครล่ะทำอะไรรถกูไหวทำไมผีมันเดินเซอย่างนั้นอ่ะสงสัยจะเป็นวิญญาณที่ตายด้วยอุบัติเหตุคลองซ่ามันก็เลยไม่เข้าโรงไม่เป็นไรน้ามีข้าวสารเสกที่จะสองมันปลูกเสกมาให้เดี๋ยวข้าวสารเสกก็อยู่แล้วเดี๋ยวนี้เหรอเฮ้ยน้ำไหวได้ผลด้วยจัดการมันเลยเฮ้ยเอาอีกเลย
ผีแล้วทำไมเลือดเต็มตัวเลยอ่ะก็เมื่อกี้เนี้ยข้าขับรถมาเจอด่านกลัวตำรวจจับเพราะเป่าแอลกอฮอล์ก็เลยจอดรถไว้เพื่อจะเข็นแต่พอดีรถมันไหลลงจากสะพานฉันก็เลยวิ่งตามมันแล้วล้มหัวฟาดพื้นหัวแตกเลือดไหลออกมานี่ไงสรุปว่าไอ้ที่รถไหลมาเองนี่คือรถมันไหลมาตามสะพานแค่นั้นเหรอใช่แล้วนี่ถ้าคุณไม่ได้ผีนี่จะกลัวเขาสารเสกทำไมไม่ได้กลัวแต่มันเจ็บไม่เชื่อก็ลองดูเนี่ยเจ็บไหมเจ็บไหมเฮ้ยอย่างเงี้ยเจ็บแล้วนะแม่แม่ที่มันท้าโดนเลียนร่างแล้วอุ้ยอ่ะนั่นไงเห็นไหมผีเผลอไม่เห็นมีจริงเลยกลัวอะไรกันอยู่ได้ไม่เข้าท่าเหรอคะแล้วพี่เชี่ยวมาหลบหลังปิ๊งทำไมคะเออจริงๆนะพี่ระวังหลังให้ปิ๊งต่างหากครับผมทุกคนคะคนหลังเวลาออกปฏิบัติหน้าที่เนี่ยช่วยมีสติกันหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็กลัวไปหมดจนแยกไม่ออกระหว่างคนเมากับผีเนี่ยคุณก็เหมือนกันเมาแล้วขับแบบเนี้ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะว่ายังไงคุณตำรวจคนสวยก็อย่าไปเซ่ครับรถก็รถผมถ้าผมขับไปอ่ะแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาผมก็ตายคนเดียวไม่ได้ไปเดือดร้อนใครๆแน่นี่พูดแบบนี้มันไม่รับผิดชอบเลยนะถ้าคุณขับไปชนคนตายเนี่ยเขาเดือดร้อนไหมแล้วญาติคนตายอ่ะเขาเดือดร้อนไหมการจราจรที่ติดขัดบนถนนเนี่ยเขาเดือดร้อนไหมรถกู้ภัยรถพยาบาลที่เขาต้องมาช่วยอ่ะมันเดือดร้อนไหมนั่นแหละจะข้าวของที่ชนอีกโอ้ยพอแล้วครับคุณตำรวจผมเข้าใจแล้วว่าผมทำผิดกับคนอื่นต่อไปเนี้ยผมเมาผมก็จะไม่ขับอีกแล้วครับเนี่ยแล้วทีนี้จะทำยังไงฮะเนี่ยเมาก็เมารถก็ขับไม่ได้เนี่ย ไม่ต้องเป็นห่วงผมครับ ผมจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอีกแล้ว ผมจะขอนอนตรงนี้แหละครับ นอนตรงนี้ไม่ได้ถ้าแกนอนตรงนี้พวกฉันจะเดือดร้อนเอาไปเก็บที่อื่นไปลากไปเต็นท์นี่ไปเลยไปเต็นท์ไปไปโอ้เอาไปเลยลากไปนอนเลยนอนเลยโอ้ยมีบ้าพวกเป็นปลาวาฬเชียวไปไปลากไปลากคุณหลวงเจ้าคะเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะทำไมอยู่ดีผีพนันถึงเข้าสิงนายท่านแล้วเอาเงินที่มีทั้งหมดมาเดิมพันแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันบางทีไอ้สองมันอาจจะมีวิธีเอาชนะผีตัวนี้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยสองโอ้โหเฮ้ยสงสัยไม่มีแผนแล้วแหละมีแต่แผลเนี่ยจะยอมแพ้หรือยังยังขอท้าแกสู้อีกรอบนึงแต่คราวนี้ขอเพิ่มเดิมพันขอเป็นทองและก็เครื่องประดับทุกอย่างที่มีในบ้านพ่อฉันหลังนี้มาเลยควาสองเฮ้ยสองเฮ้ยเฮ้ยคราวนี้จะยอมแพ้หรือยัง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 อีกเหรอถ้าแกชนะได้ผมบ้านหลังนี้ไปเลยเฮ้ยสองเอาวะไหนไหนก็ห้ามไม่ได้แล้วก็ยูส่งมันไปเลยเฮ้ยมันจะมีลูกฟงกับเขาบ้าบ่อยไอ้สองไอ้สองไปไหมเนี่ยสงสัยไม่มีฟลุ๊กแล้วแหละไอ้สองถามว่าแกเลิกบ้าพนันแล้วก็ยอมแพ้ไปซะทีเหรอวะดูของในบ้านเราไปอยู่กับมันหมดแล้วเนี่ยใช่ไอ้สองฉันว่าแกยอมแพ้เถอะถ้ารอบนี้แกแพ้นะรอบหน้าเราได้แก้ผ้าต่อยกันทั้งบ้านแน่เลยอ่ะผมยอมพี่เอาไปให้หมดเลยไม่ได้นุ้ยอย่างน้อยเนี่ยก็เหลือทีวีมาสักเครื่องนึงออสติดละครช่องวันน่ะจะบ้าเหรอจะออสทำไมเอาทีวีไว้เอาตู้เย็นไว้สิแต่ออสจะเอาแช่เครื่องเส้นโหนี่แต่อีกคนทั้งคู่เลยพอกันเลยเนี่ยเฮ้ยช่วยแกหน่อยพี่ครับตอนนี้พี่ก็ได้ทุกอย่างหมดแล้วพี่คงสบายใจมากและพร้อมไปผุดไปเกิดแล้วนะพี่นะถ้างั้นเชิญพี่ขนทุกอย่างไปเลย
เฮ้ยไอ้อาจารย์สองมึงหลอกกูผมไม่ได้หลอกพี่ไม่หลอกทำไมหยิบไม่ได้แล้วพี่จะเอาอะไรไปล่ะครับคนเราเกิดมาก็เกิดมาตัวเปล่าแล้วตอนตายไปพี่จะเอาอะไรติดตัวไปได้ล่ะครับข้าไม่ยอมหรอกข้าเหนื่อยมาทั้งชีวิตเพื่อเข็มขัดเส้นนี้ข้าจะเอามันไปด้วยพี่ผมว่าพี่ปล่อยวางเถอะนะชีวิตคนเรามันก็แค่นี้แหละพี่ต่อให้ตอนที่พี่ยังไม่ตายพี่สะสมลาภยศเงินทองชื่อเสียงไว้มากมายแค่ไหนก็ตามแต่พอพี่ตายไปพี่ก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยพี่นี่แสดงว่าสิ่งที่ข้าทำมาทั้งชีวิตมันสูญเปล่าเหรอมันไม่ได้สูญเปล่าเลยพี่ถึงแม้ตอนนี้พี่จะตายไปแล้วนะแต่ผมก็เชื่อว่ายังมีคนอีกมากมายที่เขาจดจำพี่ได้พี่คือแชมป์พี่เป็นแชมป์โดยที่ไม่ต้องใส่เข็มขัดเส้นนั้นด้วยซ้ำพี่ครับเชื่อผมนะครับผมไม่ได้โม้ไม่ได้โม้เฮ้ยสองสองไอ้สองที่เฮ้ยไปเลยไอออสเป็นไรเนี่ยอ๋อซึ่งที่สองพูดเมื่อกี้ใช่ไหมเปล่าดีใจทีวียังอยู่ติสองที่แกแกล้งทำเป็นผีพนันเข้าสิงเนี่ยเป็นแผงใช่ไหมเออนั่นไงโถนี่วันหลังจะทำคิดอะไรเนี่ยบอกก่อนนะไว้ตีมันก่อนเข้าใจเปล่าฉันใจหายหมดเลยนึกว่าคืนนี้เนี่ยจะได้ไปนอนแก้ผ้าหน้าป้ายรถเมย์สบายเฮสบายแฮดซะแล้วว่ะยอดเราจะไปนอนไหนมันก็ไม่สำคัญนี่ว่ะเพราะสุดท้ายเราตายไปเราก็เอาอะไรติดตัวไปด้วยไม่ได้นี่ว่ะแต่ออสยังไม่ตายดิสองออสไม่อยากเป็นชีเปลือยอ่ะไม่น่าดูหลอกเชื่อดีดูดีตายไหมไม่เอาบ้างค่ะพี่เคี้ยวพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีจ้ะค่ะนี่แล้วพวกหมูเนี่ยเลิกกลัวผีได้แล้วนะคนดีเนี่ยเขาไม่เจอผีกันหรอกเมื่อกี้ตอนเราคนป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลนะนั่งคุยกับยามยามคนนั้นเนี่ยนะเป็นยามเฝ้าห้องดับจิตมา20กว่าปีแล้วก็ยังไม่เคยเจอผีเลยเรื่องของผีเนี่ยเลิกพูดถึงเลิกกลัวได้แล้วน้าไหวเป็นอะไรฮะยืนอึ้งเป็นอึ่งเมากาวเชียวป่าไม่มีอะไรหรอกผู้กองเข้วนี่เก่งนะไม่กลัวผีด้วยแน่นอนนี่ใครนี่ใครนี่ผู้กองเข้วพญาเหี่ยวจิตแข็งแห่งสนทวีสูงนะเฮ้ยเออแต่ว่าวันนี้ก็ดึกแล้วเอางี้ปิดด่านแยกย้ายกันกลับดีกว่าเมื่อกี้ตอนแบกคนเจ็บไปเมื่อกี้ไม่รู้น่าจะผิดท่าปวดบ่าเป็นบ้าเลยเนี่ยปิ๊งงั้นพี่กลับก่อนนะจ๊ะค่ะไปมาหมูเก็บดันครับไปพี่เก็บของแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวโชคดีถ้าพวกกองเขี้ยวยาเหี่ยวเวอ
ชนว่างอยู่ไหมอ่ะขอรบกวนอะไรหน่อยดิหากมีดูเป็นการรบกวนก็จะจำจะมารักกันน่ะถูกใจจะมาตั้งนานรู้ไหมอ่ะโอ้ยเขาไม่ได้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นหรอกนะทำกับตัวเองคนเดียวนั่นแหละตัวเองได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะก็เสียงหัวใจเขาไงเสียงหัวใจมันดังบอกฉันว่าเธอคือคนนั้นที่เคยตามหาตัวเองเขารู้สึกว่ามีคนกำลังมองเขาอยู่อ่ะเขาไม่ได้มุกเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆแกเป็นใครอ่ะเขาเองเขาไหนอ่ะเขาเนี่ยคูล่าโอ้ยนี่นายสองเมื่อไหร่จะมาสักทีอ่ะมัวทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้มาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยนายสองมาแล้วเหรอไก่ทอดเจ๊อ้อยครับผู้กองเคี่ยวฝากซื้อโอ้มูเอาแจกทั้งสอนอเลยผมเลี้ยงครับผมเลี้ยงไก่ทอดอย่างนี้รับรองซื้อใจลูกน้องได้ชัวร์เอาเฮ้ยจานพี่กินไก่ทอดเหรอครับหรือกินไก่สดใช่ครับผมขอลองนายสองก่อนดีกว่าครับจะได้เขามาช่วยพิสูจน์ว่าไอ้คนนี้มันไล่ทำร้ายชาวบ้านเนี่ยมันเป็นเด็กคูล่าจริงหรือเปล่านั่นไงไก่ทอดไม่ต้องไปกินแล้วมั้งกินปลาดีกว่าจะได้ฉลาดงมงายมีที่ไหนได้เด็กคูล่องเด็กคูล่าแต่ผู้เสียหายเนี่ยเขาให้การว่าเขาโดนเด็กคูล่ากัดมานะครับแล้วรอยที่คอเนี่ยมันเป็นรอยเกี้ยวจากปากคนชัดๆจ๋าครับมันมาไวว่ะคนไหนครับที่โดนเด็กคูล่ากัดครับนี่ไงในสองนี่ใช่ไหมครับนั่นไงเอากันไปใหญ่แล้วนี่ถึงขั้นต้องเรียกไอ้แก๊งกูไก่อะไรนี่มาเลยเหรอปิงปิงช่วยจัดการเลยนะครับด่าจ่าโชคเลยงมงายอะไรไม่เข้าท่าปิงเป็นคนให้จ่าโชคไปเรียกสองมาเองอะค่ะปิงเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากเลยการที่เราเป็นตำรวจนะครับเราควรจะสันนิษฐานทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือไสยศาสตร์เก่งมากเลยจ้ะที่รักโอ้แหมเปลี่ยนสีเปลี่ยนฝั่งไวเหลือเกินนะครับนี่เอาซะอย่างนะครับว่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นกิ้งก่าว่าจะเป็นกิ้งก็เราจะขอโทษอยู่ที่แห่งครับสองไปช่วยดูผู้หญิงคนนี้หน่อยเขามีรอยเคี้ยวกัดที่คอขอโทษนะครับโอ้โหมีอะไรเหรอกลิ่นน้ำหอมหอมมากเลยนะครับโอ้ตกลงใช้ฝีมือไดคูล่าหรือเปล่าเรายังไม่แน่ใจอะปิงเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอไดคูล่าเหมือนกันอะแต่เราจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยดูนะแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นไดคูล่าจริงๆเราจะจัดการมันเองปิงน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซเริ่มได้เลยไฟแช็กไฟแช็กเตรียมพร้อมอยู่แล้วเยี่ยมมากลิ่มตอกอกลิ่มตอกอกอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ฮอน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 ให้เวลาตลบไหมครับหยิบคอนเลยนะรีบกันจะตายอยู่แล้วเนี่ยอยู่นี่เป็นเล่นไม่ได้ล้อเล่นแล้วก็สุดท้ายกระเทียมเตรียมไว้แล้วมารับไปโอ้ยเขาใช้กระเทียมโอ้ยใครตีเก็บลงไปเอากระเทียมมาล้อเล่นนะปะโถเออพวงมาเลอร์นี่กระเทียมเหรอนั่นแหละกระเทียมเอาไปทำไมเจ้าคะก็พวกแดคูล่ามันกลัวกระเทียมกันไงอ๋อแป้งอ่อนก็คิดว่าเตรียมเอาไว้ใช้เหมือนคุณหลวงใช่เหมือนฉันใช่ยังไงแตงอ่อนก็ชาติที่แล้วคุณหลวงชอบโดบกระเทียมให้สู้เจ้าเหมือนม้าศึกก่อนจะเข้าหาแตงอ่อนไงเจ้าคะ
ไอ้โอ้โหชี้หน้าทำไมมันเรื่องของชาติที่แล้วไม่เกี่ยวกับตอนนี้ซะหน่อยนะพูดไปเรื่อยจากประสบการณ์การไปปราบผีเด็กคูล่าที่ทานซิวเนียทุ่งทานตะวันมาชงทำไมน้าแค่จะบอกว่าระวังอย่าให้เด็กคูล่ามันกัดคอได้ไม่งั้นเราจะกลายเป็นผีดูดเลือดเหมือนมันแต่ก่อนขอตามไปด้วยได้ไหมเจ้าคะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นผีเด็กคูล่าเลยนี่นี่นี่เธอไม่ต้องไปเลยแตงอ่อนปล่อยพวกนั้นเขาจัดการไปนั่นแหละท่านแน่หึงใช่ไหมเจ้าคะงั้นแตงอ่อนไม่ไปเจอผีแดกคูล่าก็ได้แตงอ่อนอยู่แดกกระเหลืองดีกว่าแดกกระเหลืองค่ะไอ้สองไปแดกกันไอ้หนึ่งโดนแดกแน่แน่นอนเนี่ยนะไม่ต้องไปสนใจพี่หนึ่งเลยตอนนี้เนี่ยนะเราได้อุปกรณ์ปราบผีครบหมดทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่มือปราบกูจะได้เผชิญหน้ากับแดกคูล่าแน่นอนว่าแต่แดกคูล่ามันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยยังจากประสบการณ์แล้วแดกคูล่าเนี่ยมันหาไม่ยากหรอกเฮ้ยเดินไปเจอรูเอาปูนขาวหยอดเดี๋ยวมันก็โผล่ออกมาแดกคูล่าไม่ใช่หอยลอดหิวชอบแอบงานนี่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะเราไม่ต้องตามหามันด้วยผมมีแผนล่อให้มันออกมาแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วมือปราบกูกูลุยโอ้โหสาวร่างใหญ่ไซส์ฝรั่งสเปคเลยน้องจ๊ะขอแอดไลน์ได้ป่ะจ๊ะจะเอาลายมือหรือลายเท้าดีจ๊ะกระเทยหน้าปวกว้ายจะปวดจะปวดอ่ะดังสวยก็มึงอีกอ่ะโอ้โหด่าคำนี้ขึ้นเลยรีบไปเลยก่อนโดนแตะรีบไปเลยอีกระเทยหน้าแกโอ้โหเดี๋ยวยัดคอมาคอล่อลายไอ้พวกนี้น้าไหวสองน้าไหวเฮ้ยออดเป็นไงบ้างจะเป็นไงบ้างจะเป็นยังไงเรามันด่าฉันว่าฉันเป็นกระเพยหน้าปวกยายมันอ่ะยังสวยกว่าฉันอีกอ่ะเจ็บปวดป่ะเราไม่เจ็บอ่ะฉันเจ็บสองถามจริงเหอะไม่มีแผนไหนที่มันจะดีกว่าการที่ให้ฉันแต่งหญิงแล้วไปล่อเดคูล่าออกมาหรอวะฮะนี่แผนนี้ก็ได้หาหลอดไฟสีเนี่ยล่อมันออกมาเดคูล่านะเว้ยไม่ใช่แมงดาถ้าไม่มีสมองอ่ะก็ใช้สังขารไปโอ้ยอดแผนนี้ดีแล้วเว้ยส่วนใหญ่เหยื่อที่ถูกมันทำร้ายร่างกายนะเว้ยเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใช้ผู้หญิงล่อแบบนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่แดกคูล่ามันจะมาเล่นงานอีกทีนึงเว้ยใช่ใช่ใช่นี่อุ้ยเล่นอะไรกันอ่ะไม่ได้เล่นหรอกปิ๊งเราให้ออสแต่งตัวเป็นผู้หญิงล่อแดกคูล่าออกมาเฮ้ยเสียงไม่จังนะเจ้าสองไปรีบไปดูกันอาจจะเป็นแดกคูล่าก็ได้ปิงอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าปิงไปด้วยเนี่ยเราสู้กับมันไม่ถนัดอ่ะนี่หาว่าฉันเก๋าเหรอไม่ใช่ปิงมันอันตรายนะปิงถ้าเกิดว่าปิงไปโดนผีเล่นงานทำไงอ่ะหาว่าฉันเป็นภาระใช่ไหมปิงเป็นอะไรเนี่ยฮะมันใช่เวลามาหาเรื่องไหมเนี่ยนี่หาว่าฉันงี่เง่าเจ้าปัญหาหรอแล้วแต่เลยอยากคิดอะไรก็คิดเลยนะตามสบายเลยปิงเป็นห่วงเขาก็บอกไปเถอะจะสองมาเป็นห่วงว่าหนูปิงไปด้วยจะเกิดอันตรายเรื่องปราบผีเป็นหน้าที่ของพวกน้าเถอะนะก็ได้ค่ะแค่นี้แหละปากแข็งอยู่ได้ไปเรื่องนี้ไปนะไหวเร็วๆระวังเร็วๆนี่นะไหลงกลฉันจนได้อาจารย์สองนี่แกเป็นใครอ่ะเขาเองนี่เขาจูแกเป็นตัวอะไรอ่ะเขาคือแดกคูล่าต่อรอด้วยนะไหวแล้วเด็กเด็กไอ้อยู่ไหนวะสอง
แย่แน่เลยฉันว่านะไอ้เดคูล่าเนี่ยมันล่อให้เราวิ่งไปอีกทางนึงแล้วมันก็ย้อนกลับมาเล่นงานผู้กองปิงชัวเดคูล่ามันจับหนูปิงไปเป็นตัวประกันมันอยากให้เจ้าสองไปตามหาตามรู้ยังไงเขียนจดหมายไว้น่าเก็บได้ตรงนี้มันบอกว่าถ้าอยากได้ตัวผู้หญิงคืนให้ตามมาที่หลังวิ่งไอเดกูล่าบ้าบออยากให้ไปหาแต่ไม่ยอมทิ้งที่อยู่ไว้แล้วจะไปหาถูกได้ยังไงเล่ามันทิ้งที่อยู่ไว้ว่ะมีฐานที่ด้วยไม่มันบอกว่าถ้ามาไม่ถูกแอดไลน์มาหาได้นะไอดีไลน์เดกูล่าอีแต่ทำขนาดนี้เนี่ยไม่ส่งรถตู้มารอรับเลยเล่าอาจจะเป็นกับดักก็ได้นะเราไม่มีทางเลือกแล้วนะถึงมันจับปิ้งไปขนาดนี้เนี่ยต่อให้เป็นกับดักผมก็ต้องไปช่วยปิ๊งอะนะบอสว่านะเราสามคนเนี่ยกลับบ้านกันก่อนดีกว่ารอพอบดีมากจ้ะออสเราจะไม่รู้ไปเจออะไรบ้างไปเตรียมของให้พร้อมน่าจะเป็นการดีเปล่าออสอยากเปลี่ยนชุดน่ะเฮ้ยโอ้ยถ้าให้ออสติดไปสภาพนี้เนี่ยลมตีมาทีโดนมดลูกออสแน่เลยนะมดลูกหรือรังต่อวะโอ้รังแตหรอกยังอีกไปไอ้เคยโดนแตกไปใช่ไหมนาแตกมากเลยหน้าเรามาถูกที่แน่นะดูมันร้างๆอ่ะไม่น่ามีคนอยู่อ่ะมาถูกที่แล้วแหละออสแกรู้ได้ไงอ่ะป้ายมันบอกแล้วไงโอ้ยรังแดคูล่าหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยววะเนี่ยไอ้เดกูล่าเว้ยมาตามคำท้าด้วยปล่อยวิ่งได้แล้วปิ๊งปิ๊งอยู่ที่นี่หรือเปล่าปิ๊งปิ๊งออดยังอยากให้ตามหาเถอะเสียงกลนขนาดนี้ชัดเลยแต่กูล่าแล้วนะคนหลับกูล่าหลับนี่แหละลองฟังซิเสียงมาจากทางไหนกลนมาจากในโรงเอาไงต่อตามตำราเขาบอกว่าต้องเอาลิ่มตอกไปที่หัวใจมันนะจะเปิดโลงพอเองเห็นตัวมันอ่ะเองเอารีบต่อไปที่หัวใจมันเลยนะพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยปิ้งเฮ้ยปิ้ง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 ลองเรียกไม่ขยับขยื่นขนาดนี้สงสัยโดนเดกูล่าดูดคอตายไปแล้วมั้งโหนะคนตายที่ไหนกรนได้เล่าตาตายไม่สงบงี้งั้นเดี๋ยวผมดูก่อนปิงโดนกัดหรือเปล่าใครบ้างปิงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยน่าจะทำอะไรฉันนะสองไม่ได้จะทำอะไรเลยก็แค่จะดูว่าเธอโดนกัดหรือเปล่าปิ๊งเธอโดนเดคูล่าจับตัวมาจำได้ไหมมันทำอะไรเธอหรือเปล่า
ดรคูล่าตัวนี้มันต้องการอะไรกันแน่เนี่ยออดรู้เดรคูล่าตัวเนี่ยมันอยากได้ลายเซ็นไอ้สองไงแกลืมสิว่าตอนนี้แกเนี่ยเป็นหมอผีซุปตาโด่งดังในโลกวิญญาณก็ใช่เปล่าผีทุกตัวเนี่ยต่อคิวรอมาขอลายเซ็นแกแต่เดรคูล่ามันเขินคนมันเยอะไงก็เลยล่อแกเนี่ยมาที่รังเพื่อขอลายเซ็นเป็นการส่วนตัวขอหน่อยครับขอหน่อยโอ้ยหรือว่าจะได้สาระจากขยะเปียกเสียเวลาจริงเลยโอ้ยอยู่มากเลยบินเข้าคอตอนนี้วะเนี่ยสองมันอยู่นั่นไงถ้าฉันหลอกแกมาในวันนี้แล้วก็เพราะว่าฉันเพราะว่าฉันเพราะว่าฉันไปเซไส้เสร็จแล้วค่อยมาคุยกันไหมไปหัวนานไปหน่อยเลือดตกหัวโอ้ยไม่กล้าที่ไหนเลือดตกหัวได้อ่ะเรื่องของฉันที่ฉันหลอกแกมาในวันนี้ก็เพราะว่าฉันจะฆ่าแกยังไงล่ะอาจารย์สองได้ข่าวแกมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่าปราบสี่องครักษ์ของอาจารย์ขามได้ฉันจะฆ่าแกให้ตายคารังแล้วฉันก็จะกลายเป็นแดกคูร่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังในชั่วข้ามคืนตัวเดิมอีกฮะจ่าครับผมเชื่อนะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยก็ควรใช้เกียรติสถานที่บ้างนี่มันสถานีตำรวจนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ตลาดสี่มุมเมืองจะป้าเอากระเทียมมาคล้องคออย่างกับสอสอคล้องดาวเรืองอ่ะน่ะว้าหวดน่ะอย่าลืมเลือกพ่อเขาสภาด้วยนะลูกสวัสดีครับพ่อใหญ่ถุยนี่ถุยพ่อเลยนะลูกกล้าเอาเขามาเล่นอีกเหรอโอ้โหครับผมก็แค่เย้าเล่นนะครับผู้กองก็น่าจะปล่อยพวกผมบ้างเถอะครับแล้วช่วงนี้นะครับผีแดกคูล่ามันออกอาวาสอย่างเงี้ยให้ผมได้ห้อยกระเทียมไม่เถอะครับเขาบอกว่ากันไม่ดีกว่าแก้อุ่นใจจะตายจะให้บอกอีกกี่ครั้งว่าไอ้คนที่ออกอาวาสน่ะมันคือคนโรคจิตนี่มันประเทศไทยแดกคูล่าแดกคูล่ามันจะมีได้ยังไงนั่นมันผีฝรั่งผู้กองครับขนาดคนฝรั่งน่ะยังบินมาเที่ยวเมืองไทยได้เลยแล้วทำไมไอ้ผีฝรั่งมันจะบินเกาะเครื่องบินมาไม่ได้ล่ะครับไม่แน่นะครับผมเคยเห็นนะครับฝรั่งมันนั่งจกลาบเลือดที่ต่อข้าวสารดีไม่ดีมันอาจจะปลอมเป็นแดกคูล่ามาก็ได้ครับโอ้ยโอ้โหนี่แตงอ่อนเลิกเกาะแก่แล้วอยู่ห่างฉันสักพักนะที่นี่ไม่ใช่บ้านนะจะมาชวนเล่นปูตองปูไต่นั่นน่ะทำอะไรไม่เกรงใจเจ้าที่เจ้าทางก็นั่งอยู่เฉยๆมันน่าเบื่อนี่เจ้าคะแล้วทำไมคุณหลวงต้องมาตามเฝ้าตำรวจติงตองพวกนี้ด้วยล่ะเจ้าคะอ่าใช่โอ้จามแบบนี้เนี่ยโบราณเขาบอกว่ามีคนบ่นคิดถึงนะครับคิดถึงอะไรวะฉันฉุนกระเทียมแกสองคนต่างหากไอ้บ้าอ้าวโทษครับอยู่นี่ไงแล้วนี่เงินพาใครมาเนี่ยผมเห็นน้องเขาอะครับนั่งเหม่ยลงใต้รถเมย์ถามอะไรก็ไม่ตอบแถมที่คอน้องเขานะครับยังมีรอยโดนกัดเหมือนกับคดีที่ผ่านมาเลยอะครับนี่ครับจ๋าเฮ้ยนี่ไอ้มุงเงินแกพาคนที่โดนแดกุล่ากัดคอเข้ามาสอนอทำไมวะเฮ้ยโอ้ยจ๋าแล้วจ๋าจะโวยวายทำไมเนี่ยฮะก็น้องเขาโดนทำร้ายมุงเงินพามาที่นี่ก็ถูกแล้วไงเลิกเพี้ยนสักทีได้ไหมเนี่ยโอ้ดีผู้กองผมไม่ได้เพี้ยนนะครับผู้กองไม่เคยได้ยินหรอครับที่บอกว่าคนที่โดนแดกูล่ากัดคอนะมันจะกลายเป็นผีดูดเลือดแล้วตกเป็นทาสของแดกูล่านะครับฮะโดนกัดแล้วตกเป็นทาสมันน่ากลัวตรงไหนเจ้าคะสู้คุณหลวงก็ไม่ได้ไม่ต้องกัดไม่ต้องดูดก็ตกเป็นทาสรักแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ขอนครับเลิกลุนลามฉันสักแป๊บนึงนะแล้วตั้งใจดูอาการผู้หญิงคนนั้นก่อนดีกว่าเข้าไปดูน้องเขาใกล้ๆสิไปดูอีกไปเห็นไหมน้องเขาปกติทุกอย่างนั่นแหละโอ้โหนี่ตาขวางขนาดนี้ปกติเลยครับเนี่ยก็น้องเขาเพิ่งถูกทำร้ายมาใจเขายิ้มหรือยังไงครับจ่าเออดูดิแรกนี่ผมจะกินผมเลยนะครับเนี่ยน้องเขาปากแห้งปากแห้งแล้วไปต้องกางมือแล้วร้องแห่ด้วยเหรอครับน้องเขาแสบลิฟชีกแสบลิฟชีกไปต้องแห่ด้วยเราที่ผู้กองครับจะต้องให้เขากระโดดกัดคอผมก่อนไงถึงจะเชื่อ
เฮ้ยเฮ้ยกระโดดกัดแล้วกระโดดขึ้นบนคอแล้วเตรียมตัวกัดแล้วมาจ๊ะจ๊อกอย่าเล่นขี่ม้าส่งเมืองเหรอจ๊ะนั่นแน่แน่แน่โตอยากจะดูดเลือดพี่เหรออืมช่วยโชคด้วยช่วยด้วยจ้าสรุปว่าที่แกล่อฉันมาเนี่ยเพราะแกต้องการจะฆ่าฉันเพื่อพิสูจน์ว่าแกเป็นผีที่เก่งที่สุดแค่นั้นน่ะเหรอใช่โคตรไร้สาระเลยกลับทุกคนสักที่ไหนล่ะสองได้ผลเว้ยมันเสร็จเราสักที่ไหนแต่บอกว่ากลัวกระเทียมไงนะนั่นดีวะไม่เห็นเป็นไรเลยไม่รู้แล้วฉันไม่ใช่ผีกระจอกอย่างที่แกเคยปราบเว้ยเพราะฉันคือท่านข้าเขาจุกอีกแล้วใครก็ได้เอาอย่างนี้ออกไปไกลๆทีนึงพนักคุร่ากระจอกขนาดนี้เนี่ยโอ้ยก็จัดการได้เฮ้ยอย่าอยู่เลยมันมีฤทธิ์เหมือนกันดีว่ะสมองลองกระเทียมจัดการมันไม่ได้อาน้ำมนต์ที่มาจากโบสถ์สิโหังช้าเข้าตาเลยมีแค่นี้เองเหรออาจารย์สองไม่ทำอะไรมันไม่ได้เลยอะสองเราไม่รู้เหมือนกันนะพิงเอ้านี่เป็นหมอผีจริงปะเนี่ยเอ็นนี่พิงเอาไงต่ออะผมไม่ต้องกลัวผมชื่อสองผมมีแผนสองเสมอวิ่งวิ่งไปนึกว่าจะหนีพ้นหรือวะเสร็จแน่แกโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครจุดไฟวะเฮ้ยเฮ้ยดังตัวแสงอยู่แล้วเอาไม้มาทิ้งไว้เฮ้ยโอ้ยมองดีๆสิพื้นที่แกยืนอยู่เนี่ยฉันราดน้ำมันไปแล้วนี่แกราดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไฟเช็คน้ำมันเฮ้ยยาเฮ้ยเออ
ผู้หญิงคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วครับผู้กองจ่าจ่าทำใจดีๆไว้นะครับผมจะไม่ยอมให้จ่าหรือลูกน้องคนไหนต้องมาตายบนสอนอโดยเด็ดขาดเลยครับจ่าพอถึงเวลาครับขันจริงๆผู้กองหมูกระทะนี่ก็เป็นที่พึ่งให้ลูกน้องได้เหมือนกันนะเจ้าคะเหรอไม่ใช่ว่าเพราะกลัวจะโชคตายคาสอนอแล้วจะเฮี้ยนหรอกเหรอรีบพยุงจ่าไปที่โรงพยาบาลสิเร็วครับผมแค่โดนผีดูดเลือดกัดคอนะครับไม่ใช่งูแมวเซาถ้าพาไปโรงพยาบาลก็คงช่วยอะไรผมไม่ได้หรอกครับเพราะอีกไม่นานผมต้องกลายร่างเป็นผีดูดเลือดแบบมันไม่นะจ่าจ่าต้องไม่เป็นอะไรนะครับผู้กองครับผู้กองสัญญากับผมนะครับถ้าผมกลายร่างเป็นผีดูดเลือดเมื่อไหร่ผู้กองยิงให้ทะลุหัวใจให้ตายเลยนะครับได้ครับจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องรีบยังไม่ใช่ตอนนี้มูเงินครับก่อนฉันจะตายฉันขอฝากอะไรแกสักอย่างนะฝากล้างแค้นเหรอครับจ่าอย่าลืมให้อาหารแมวฉันนะส่วนมูทองจ่าจ่าจะสั่งเสียอะไรเนี่ยจ่าบอกผมมาเลยนะครับผมจะทำให้จ่าทุกอย่างเลยครับมึงช่วยเอามือไปเท้าที่อื่นได้ไหมมึงทับกุญเชียงกูอยู่นี่ผมเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันดูเหมือนหน้าจะมืดผู้กองหรือว่าผมจะกลายร่างเป็นผีดูดเลือดเฮ้ยอย่าเพิ่งดูให้แน่ใจก่อนว่าใช่หรือเปล่าแล้วค่อยยิงเฮ้ยจ่าทองเกิดอะไรกันขึ้นกับเนี่ยกองกองครับอ้าวแป้งโกะนี่เธอหนีออกจากโรงพยาบาลบ้ามาอยู่ที่อย่างนี้เนี่ยคุณรู้จักเขาเหรอใช่ครับเขาเป็นคนไข้มีอาการทางจิตนะครับเขาชอบไล่กัดคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆครับสรุปไม่ใช่แบบผีดูดเลือดได้คุ้งลงได้คุ้งล่าเลยเพราะว่าที่คอเขามีรอยเขี้ยวกัดนะใช่ครับนะครับข้างขวาครับรอยเขี้ยวหรือรอยยุงกัดครับนั่นไงที่แขนก็มีรอยนะครับคนจะไปซ่อนตามพุ่มไม้อะครับแล้วก็โดนยุงกัดแล้วก็เกาจนเลือดออกอะครับสรุปว่าน้องเขาเป็นบ้าครับแล้วจ่าเป็นอะไรครับเขาก็เป็นบ้าเออจะไหนเราจะคิดไก่เองอาจารย์มาไก่กุ้งกินจะมากินกุ้งไก่อย่าเพิ่งทิ้งกันสิครับผู้กองอุ้ยถึงผมจะไม่ได้กลายเป็นผีดูดเลือดแต่พาผมไปหาหมอสักหน่อยก็ดีครับเพื่อเป็นบัตรทะยักเลิกวายๆสักทีได้ไหมจ่าคราวที่แล้วตั้งด่านรถไหลมาเองจ่าเขาบอกว่าเป็นผีขับรถคราวนี้โดนคนบ้ากัดคอจ่าเขาบอกเป็นแดกุล่านี่ถ้างมงายขนาดนี้นะลาออกไปเลยไปสมัครไปอยู่นู่นเลยไอ้แก๊งกูหูไก่อะไรนั่นน่ะแล้วนี่ก็อยากจะไปโรงพยาบาลเดินไปเองเว้ยจะได้เข็ดนี่ปล่อยน้องเขาได้ครับผู้กองผู้กองผู้กองรอผมด้วยนี่ครับโธ่อย่าทิ้งกันสิครับผู้กองแต่ขอนเริ่มสงสัยแล้วสิเจ้าคะที่บอกว่ามีแดกุล่าออกอารวาสนี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่พวกผู้หญิงที่เขาถูกกัดก็บอกว่าเป็นฝีมือของแดกุล่าแล้วถ้าไม่ใช่แดกุล่าแล้วมันจะเป็นตัวอะไรถึงว่าทำไมกระเทียมกับน้ำมนต์เนี่ยถึงทำอะไรพี่เขาไม่ได้ที่แท้พี่เขาเป็นกระหังนี่เองอ่ะกระหังป้าแกสิฉันเป็นแดกุล่าแกเป็นกระหังฉันเป็นแดกุล่านี่ไงฉันมีเขี้ยวแต่แกมีกระด้งอ่ะฉันดูดเลือดคนนะเว้ยแต่แกมีกระด้งนะฉันบินได้นะเว้ยแต่แกมีกระด้งไงบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่แดกุล่าฉันเป็นกระหังฉันไม่ใช่กระหังฉันเป็นแดกุล่าเว้ยแต่ของเขาเนี่ยเถียงไปเถียงมางงเองเหรอโอ้ยเลิกแถมพวกคุณกระด้งคามือขนาดนี้กระหังชัดๆบอกแล้วไงว่าฉันคือแดกุล่านี่ไงฉันจัดการแกได้ด้วยสายสินเพราะว่าแกเป็นกระหังฉันไม่อยากเป็นกระหังฉันไม่เป็นกระหังถามจริงเถอะ
ทำไมไม่อยากเป็นกระหังกระหังมันไม่เท่อะก็คิดดูสิเดี๋ยวนี้มีใครกลัวกระหังบ้างอะมีสากอยู่อันนึงมีกระด้งอยู่คู่นึงวิ่งผับๆๆเป็นข้างคาวเลยอะใครไปเห็นก็หัวเราะยอกระหังอะมันไม่น่ากลัวแต่กระหังนี่เป็นผีในตำนานของไทยเลยนะไทยแล้วไงโอ้โหของไทยเดี๋ยวนี้มันไม่เท่มันเชยจะตายก็คิดดูสิอ้าวสมมติว่าบัลเล่กับโขนอะเขาจะดูอะไรเขาก็ดูเต้นบัลเล่สิบัลเล่มันดูไฮโซอ้าวลองนึกดูดีนะเทควันโดกับมวยไทยมีใครไหมส่งลูกหลานไปเรียนมวยไทยมีแต่เรียนเทควันโดใส่ชุดเดินห้างเท่จะตายอะไรที่มันเป็นไทยเดี๋ยวนี้มันเชยจะตายคุณครับผมว่าคุณมองเราในแง่ร้ายเกินไปนะครับผมเชื่อนะครับว่ามีคนไทยอีกมากมายที่เขาชอบโขนมากกว่าบัลเล่ชอบมวยไทยมากกว่าเทควันโดมันก็เหมือนกับคนไทยหลายๆคนที่เขาชอบกินเบอร์เกอร์ชอบกินพิซซ่าชอบกินซูชิแต่สุดท้ายเขาก็ต้องกินข้าวทุกวันต่อให้เขาไปเห่อของนอกแค่ไหนก็ตามแต่ไม่มีใครเลยนะครับที่เขาลืมว่าเขาคือคนไทยมันก็เหมือนคุณนะครับต่อให้คุณใส่ผ้าคลุมคุณติดเขี้ยวคุณใส่สูทแต่ลึกๆแล้วคุณก็รู้ว่าคุณคือกระหังก็ได้เป็นกระหังก็ได้แต่ผมขอฆ่าอาจารย์สองก่อนได้ไหมเฮ้ยผมอยากเป็นกระหังที่โด่งดังมากนะไม่ตับใส่หม้อถ่วงน้ำก็บุญเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะยังมีหน้าอยากจะฆ่าเขาอีกเหรอก็อาจารย์สองทั้งเก่งทั้งดังอ่ะก็อยากจะเกาะกระแสดังบ้างแต่อาจารย์สองครับเอาสถิตออกก่อนได้ไหมครับยุงกัดหลังเกาไม่ถึงโอ้ได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 ้โอ้ยสบายหน่อยสบายโอ้ยแกกินดิมีหลักเอาเพิ่มปีก็เอาละตายละเดี๋ยวโอ้โหใช่ค่ะจ้าจ้าไม่มีทางไม่ใช่ไปถามว่าเป็นยังไงบ้างจุดทุกข์มากเลยครับผมตัวเองตัวเองจุดทุกข์ไปหน่อยเล่นอะไรกันเนี่ยตัวเองกินอ่ะกินได้ไงเราอย่าเพิ่งกินเจ้าค่ะนายท่านเราต่อให้จบก่อนตกลงว่าเจ้าเดคูล่านั่นคือกระหังปลอมตัวมาใช่ไหมเจ้าคะแล้วเขาทำไปทำไมเจ้าคะเขาบอกว่าเป็นกระหังเนี่ยมันเชยมันไม่เท่อะแตงอ่อนมันเชยตรงไหนเจ้าคะแตงอ่อนครับขอกินก่อนไม่ได้หรอครับน้ำแข็งจะละลายหมดแล้วครับแตงอ่อนอยากผมนี่เจ้าคะแตงอ่อนไม่ได้ไปด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองแล้วสรุปกระหังตัวนั้นไปไหนล่ะเขาบอกว่าเขากลับไปเป็นกระหังที่ต่างจังหวัดแต่ก่อนไปเนี่ยเราขู่เขาไว้เรียบร้อยแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดว่ากลับไปเป็นกระหังที่ต่างจังหวัดแล้วไปหลอกคนอื่นนะเดี๋ยวเจออาจารย์สองอย่างนี้มีขงมีขู่นะครับอาจารย์สองแต่ผีไม่กลัวใช่ไหมกลัวดิเอาไว้เด็ดดวงมากโค้งป๋องอ้าวคำสะทามิดาใครจะไปรัชดาโหดารัชดาอะไรอ่ะคำสะทามิดาเนี่ยมันเป็นภาษาเกาหลีแปลว่าขอบครับแต่เขาหลงเกาหลีอะไรเจ้าจุนจุนเกินอะไร
ชื่อโคตรเชยเลยว่ะนับต้องเรียกว่ามินจุนโอ้คุณมินจุนใช่แล้วครับผมไปก่อนแล้วนะโชคดีครับอันยองอันยองครับขอเป็นยืนได้ไหมยองคุณระยาเสื้อผ้าของมาบ้านเราเลยนะอันยองอ๋อเฮ้ยสวัสดีเป็นสองแกเป็นอะไรวะมาคิดดูแล้วมันน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคนไทยทุกคนคิดแบบเดียวกันกับที่กระหังคิดมองว่าความเป็นไทยของเรามันเชยแล้วต่อไปในอนาคตเราจะเหลือเอกลักษณ์อะไรที่มันบ่งบอกว่าเป็นเราเฮ้ยทำอะไรของเธอเนี่ยตั้งอ่อนข้าไม่ใช่ตั้งอ่อนข้าคือแดกูล่าเป็นอะไรเพี้ยนเหรอแล้วทำไมอยู่ดีถึงอยากเป็นแดกูล่าขึ้นมาก็เขาบอกว่าคนที่โดนแดกูล่ากัดจะต้องตกเป็นทาสรับใช้ตลอดไปแตงอ่อนก็เลยจะกลายเป็นแดกูล่ามากัดคุณหลวงนะเจ้าคะมาให้แตงอ่อนกัดซะดีดิแม่ไอ้อะไรเป็นอะไรอีกเนี่ยฮะตาค้างกินกาแฟเยอะแล้วเราอ่ะไอ้เรื่องของที่แตงอ่อนสั่งนะส่งไปให้แล้วนะเดี๋ยวอะไรแตงอ่อนครีมนี่เธอตายไปแล้วเธอจะเอาครีมไปทำไมฮะแตงอ่อนจะได้สวยๆไงเจ้าคะคุณหลวงจะได้กลับมาแล้วแตงอ่อนอีกโอ้ยส่วนของแกนะก็ส่งมาให้แล้วจ้ะหนึ่งของผมเออมีด้วยนะอ้าวมีสิได้เหมือนกันเออว่าแต่ว่ามันคืออะไรนะจะโดมไงฮะแตงอ่อนก็สั่งให้แกเห็นบอกช่วงนี้แกไม่ได้ทำกันบ้างเคยทำที่ไหนเล่ามาโทษเคยทำเขินทำเขินไม่เอาไปมาช่วยหน่อยเพื่อนสองโอ้เพื่อนมาออสช่วยออสช่วยดูสิขยันจังออสช่วยขอบใจมากขอบใจมากโอ้โหมันก็หวานหวานเนาะโอ้ยอามุกก็กรอบกรอบส่วนบางเอกเนี่ยแข็งแข็งเขาแข่งหัวออสทำไมเนี่ยฮะแทนที่ช่วยท่านถือของดันมาขโมยกินผลไม้อยู่ได้ใช่ก็ออสไม่ได้บอกว่าออสจะช่วยเธอแต่ออสจะช่วยกินไอ้นี่สองพูดแต่ว่านายซื้อผลไม้มาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยเอามาเลี้ยงโต๊ะจีนลิงเขากินต่อได้สบายมากขอบคุณมาป่วยคนนะเว้ยไม่ได้ลิงสมัยทำเดินสิลูกอาตบมือหาเห็ดกินเต็มหน้าผากเอาแล้วคือปิ้งข้างบนน่ะบอกว่าบ้านเราไม่มีผลไม้กินล้างปากหลังกินข้าวอ่ะก็เลยซื้อมาตุนไว้นั่นทำอย่างคู่ข้าวใหม่ปลามันโอ้นี่ทำให้เพื่อนกันเนี่ยนะฉันคิดว่าแกเขาเนี่ยเป็นผัวเมียกันแล้วนะเว้ยน้ำหนึ่งเนาะปากเสียไอ้ลิงสมัยนี่อะไรนะยังไงผมกับปิ้งก็คงไม่ได้กลับมาคู่กันอยู่แล้วล่ะใช่เจ้าค่ะเพราะว่าคุณหลวงต้องคู่กับนายอ่อนคนเดียวนี่ก็ทำแต้มเหลือเกินแล้วที่บอกลูกค้าจะมาถึงหรือยังน้าไม่เห็นนะเห็นวะช่วยด้วย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 ช่วยมีอะไรครับพี่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมมานพครับที่โทรหาอาจารย์สองเมื่อวานอาจารย์สองช่วยด้วยนะครับอ๋อครับครับลูกค้าลูกค้าเชิญครับเชิญครับขอโทษครับสวัสดีครับขอบคุณครับนั่งมาได้เฮ้ยตัวนู้นครับผมตัวนี้สะอาดกว่าขอบคุณครับไปเด็กได้ครับเอานี่ครับเอานี่ครับแล้วนี่พี่หนีอะไรมาครับผีเหรอครับหมาครับมันไม่ได้มาตัวเดียวนะครับมันมากันเป็นฝูงเลยแล้วมันกัดตรงไหนก็ไม่กัดมันจ้องจะกัดตรงเนี้ยมันลื่นนี่แหละครับที่ผมอยากให้อาจารย์สองช่วยไล่หมาเนี่ยนะไอ้สองเพื่อนผมมันเป็นหมอผีครับผม
ม่ใช่เทศบาลจับหมาไม่ใช่ครับไอ้เรื่องหมาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ช่วงเนี้ยผมรู้สึกดวงซวยมากก็เลยอยากให้อาจารย์สองช่วยแก้กรรมให้หน่อยครับแก้กรรมเหรอครับถ้าเกิดว่าฉันเดินค่อยบอกคุณหมอนกว่าวิธีแก้กรรมเนี่ยมันง่ายมากเลยแค่ชูมือขึ้นแล้วแบกแล้วเขาจะหาไหมอุ้ยมันจะไม่หาหรอกเนาะป๊าป๊าขอบใจจ้ะชีวิตพี่นี่มันโคตรซวยนะฮะพ่อตายไม่เท่าไหร่แม่ตายทำงานก็โดนเจ้านายโกงเปิดร้านร้านก็เจ๊งแต่งงานเมียก็มีชู้เก็บเงินซื้อบ้านได้บ้านก็ไฟไหม้ชีวิตพี่นี่โคตรซวยเลยบอกให้เองนี่มันโคตรตอกย้ำเลยไอ้อ๊อดเขาเล่าให้ฟังเที่ยวเดียวก็พอแล้วจะตอกย้ำอะไรนักหนาก็คนมันเศร้าดีก็ออสฟังแล้วออสสงสารนี่เอาอย่างนี้ออสช่วยสมทบทุนเงินค่าบ้านที่โดนไฟไหม้นะครับเอาไปเลยเอาไปเขาตังของฉันติดมือมาติดมือมาจะดีสักครั้งนะเพื่อนนะเนี่ยเฮ้ยอาจารย์สองต้องช่วยผมด้วยนะครับผมว่ามันต้องเป็นกรรมเก่าช่วยแก้กรรมให้ผมหน่อยถ้ามันเป็นกรรมจริงอ่ะก็แก้ยากนะพนมนะแก้ยากที่ไหนเรากรรมแบกกรรมแบกใครที่สร้างกรรมไว้อ่ะก็ต้องรับผลกรรมของตัวเองกรรมแบกรรมแบสิ่งที่พอจะทำได้ก็คือต้องสร้างกรรมดีเข้าไว้กรรมแบกรรมแบเพื่อลบล้างกรรมแบกรรมแบเฮ้ยเองนี่หาทางเล่นมุกจนได้นะเว้ยคือน้าจะบอกว่าพวกเราแก้กรรมให้ไม่ได้หรอกนอกจากพ่อหนุ่มต้องแก้กรรมด้วยการทำความดีเอาเองตกลงอาจารย์สองช่วยผมไม่ได้หรอครับก็อย่างที่นายไหวพูดนั่นแหละครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับงั้นไม่เป็นไรครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนก็หวังว่าเวรกรรมมันจะหมดสิ้นสักทีเราขาดเลยอะน่าสงสารจังเลยนะเจ้าคะแต่ก่อนแต่อ่อนคิดเหมือนกันว่าตัวเองมีกรรมมีผัวผัวก็มากรักตอนนี้แต่อ่อนดีใจนะเจ้าคะที่คุณหลวงบอกรักแต่อ่อนเอออะไรแต่อ่อนฉันไปบอกรักเธอตอนไหนก็แต่อ่อนถามคุณหลวงว่าน้ำเต้าหู้นอกจากใส่ลูกเดือยแล้วใส่อะไรได้อีกนั่นคุณหลวงก็ตอบว่าใส่เม็ดแมงรักคุณหลวงบอกรักแต่อ่อนแล้วนอนเม็ดรักแค่นี้ก็เอาแต่อ่อนรักโอ้โหโอ้โหพี่ไม่ได้เลยอะไรพี่ค่อยเดิน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 นั่งไปตัวนี้ค่อยค่อยโอ้ยโอ้ยเป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับแกมอไซค์มันเฉียวเฉยโอ้ยหนึ่งหรือว่าพี่มโนครับผมรู้แล้วนะครับว่าเรื่องสวยๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตพี่มันเป็นเพราะอะไรผมช่วยพี่เองครับจริงๆนะครับตามรังควานคุณมานพก็แค่เชิญวิญญาณจิตกรมาเข้าร่างว่างๆให้ในายท่านเชิญวิญญาณจิตกรมาวาดรูปเราสองคนบ้างดีกว่าเจ้าค่ะเอามาทำไมก็มาแขวนในบ้านไงเจ้าคะเวลาใครไปใครมาจะได้รู้ว่าคุณหลวงมีเมียแล้วคือแตงอ่อนรุดดึงเข้าแต้มตัวเองตลอด
โอ้โหเฮ้ยยอดจริงๆขอบคุณมากเลยพี่สวยคุณมนพครับตอนที่มอไซค์เฉี่ยวพี่อะครับผมเห็นวิญญาณเขาจ้องมองหน้าพี่อยู่คือผู้ชายคนนี้ครับพี่รู้จักไหมครับวิญญาณเหรอครับไม่นะครับผมไม่เคยเห็นว่าแต่ไอ้เรื่องซวยๆที่ผมเจอเป็นพวกผีตัวนี้เหรอครับผมก็ยังไม่แน่ใจหรอกครับแต่การที่วิญญาณตามพี่แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆครับสองดูจากการแต่งตัวแล้วเราว่าผีตัวนั้นอาจจะเป็นวิญญาณที่ตามคุณมานพมาจากอดีตชาติก็ได้นะเว้ยคุณหลวงจะบอกว่าเขาสองคนเคยเป็นผัวเมียกันเหมือนเราใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่ตังอ่อนฉันหมายถึงอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมีอะไรครับอาจารย์สองผมคิดว่านี่อาจจะเป็นวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรที่เขาตามพี่มาตั้งแต่อดีตชาติอะครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมต้องทำยังไงครับก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ให้ได้ก่อนนะครับว่าอดีตชาติพี่ไปทำเวรทำกรรมอะไรกับเขาไว้เขาถึงได้โกรธแค้นแล้วก็ตามพี่มาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วผมจะได้ช่วยพูดให้เขาเลิกอาฆาตพี่สักทีครับก็ไม่อยากเราก็แค่เชิญวิญญาณโดเรมอนมาเข้าร่างแล้วนั่งทำเมชีนย้อนไปดูอดีตแค่เล่นมุกขำๆมากทีจอยมันยังเล่นได้เลยกัมแบมันใช่เวลาเล่นไหมนะก็น้ารู้วิธีจะช่วยเรื่องนี้แล้วไงฮะการที่จะไปดูอดีตชาติเขาน่ะก็น้านี่ไงโปรเฟสชันนัลทางด้านถอดจิตระลึกชาติโกรธแน่นะไม่ใช่ถอดจิตแล้วจิตหลุดกลับมาไม่ได้อะไรอย่างนี้นะนะน้าชอบแบบฮึให้ดิดน้าหน่อยน้าจิตหลุดอ่ะเพราะน้าฝึกถอดจิตบ่อยแต่ทีนี้ไงน้าก็ยังชำนาญกว่าแกอยู่ดีเจ้าสองถ้าน้ามั่นใจขนาดนี้ก็ลองดูก็ได้หลุดจากน้าก็มืดไปทั้งสุริยาแล้ววะโอ้ยอย่างนี้ตลอดนะพอหนุ่มทำสมาธิแล้วเอามือแตะหน้าไว้เดี๋ยวน้าจะถอดจิตไปดูอดีตชาติให้นี่เรามาโผชาติไหนพบไหนวะเนี่ยตับปูดำละขยำปูนะตับปูบาละพ่อปูทะเลตับปูดำละขยำปูนะพ่อปูทะเลเฮ้ยร้องเพลงอะไรของเราวะเนี่ยแม่อารมณ์ดีนะร้องไปเรื่อยได้ปูมาเยอะเชียวโอ้โหหนึ่งร้องตัดที่ห้าโอ้โหคราวนี้ได้กินปูหล่นในหนำใจแล้ววะไอ้ไหวมันตัวเรานี่หว่านี่เราลึกชาติตัวเองหรือวะเนี่ยหยุดนะนี่คือการปล้นเฮ้ยไอ้อัดมีของมีค่าอะไรเนี่ยส่งมาให้หมดของมีค่าอะไรไม่มีหรอกมีแต่ปูเนี่ยดีมือดีเนี่ยเขาจะได้มีปูหล่นกินให้บ้าหรือไงวะไม่เอาปูของมีค่าส่งไม่หมดอยากตายตรงนี้ใช่ไหมโหรู้แล้วมันได้สันดานโจรมาจากไหนเดือดฆ่าเขาเลยนะเอาปูไปก็แล้วกันเนี่ยเอาไปขายสิได้หลายอยู่คงจะหลายอัดหลายเบี้ยที่นี่แหละชีวิตข้าคนจะไหวเนี่ยขยันส่งไอ้นี่ก็ขยันรับไม่เอาเหรอไม่ถ้าอย่างนั้นข้าขอคืนนะปูเนี่ยเอ็งจะเอาปูไปทำอะไรวะข้าจะเอาไปหล่นเฮ้ยปูนาหล่นไม่อร่อยหรอกเว้ยถ้าจะให้อร่อยแล้วก็มันต้องปูไข่ปูด้วยอะไรนะเห็นกูนี่ปูไข่เห็นไข่นี่ปูกูเห็นปูนี่ไข่กูนะถูกแล้วปูนี่ไข่นี่เกี่ยวอะไรกับคุณมานพอ่ะไม่เกี่ยวกับพ่อหนุ่มนี่หรอก
เกี่ยวกับเจ้าออดกับน้านี่แหละฮะออดยังไงน้าไหวไปไหนเดี๋ยวน้าไปไหนเดี๋ยวน้ามาน้าไปทำไรน้าอะไรเนี่ยน้าไหวเป็นอะไรของเขาเจ้าคะฟื้นขึ้นมาก็ฟันกระเฟียดใหญ่เลยจะไปรู้ได้ยังไงล่ะแตงอ่อนก็นั่งกันอยู่ด้วยกันเนี่ยสองแล้วนี่เราจะทำไงต่อดีวะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนถอดจิตย้อนอดีตกลับไปดูให้พี่เองครับพวกเราจะได้รู้สักทีว่ามันเกิดอะไรในอดีตชาติของพี่ครับครับนายถ้าจะทำได้เหรอเจ้าคะเกิดพลาดไปก็กลายเป็นคนจิตหลุดไปไม่ไหวหรอกไม่ลองก็ไม่รู้นะแตงอ่อนพี่ครับพี่ไม่ต้องกลัวจริงนะครับทุกอย่างจะปลอดภัยเพราะว่าการถอดจิตเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกับพี่ครับถ้าเกิดว่ามันจะมีผลอะไรที่มันร้ายแรงเนี่ยมันเกิดกับผมคนเดียวครับไอเรื่องการถอดจิตระลึกชาติก็อย่างที่เราได้บอกนายไปแล้วมันไม่ยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายสิ่งที่นายจะต้องระวังก็คือการประคองจิตให้กลับมาปัจจุบันแต่ว่าถ้าถึงที่สุดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับนายก็ให้นายนึกถึงคุณพระคุณเจ้าเอาไว้แล้วจิตนี่ถ้าจะกลับมาเหรอเจ้าคะไอ้สองมันจะได้จากไปอย่างสงบฮะล้อเล่นโหนั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรอกขอแค่ให้นายมีสติและสมาธิก็ไม่เป็นไรแล้วพี่มโนครับถ้าพี่พร้อมแล้วพี่ทำสมาธิแล้วก็จับมือผมนะครับผมจะได้เริ่มพิธีครับเรานั่งพักตัวนี้เองก่อนดีกว่านะค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นเครื่องเล่นกันต่อค่ะได้พี่มานพเนี่ยพ่อคะหนูอยากได้ลูกโป่งค่ะหนูอยากได้ลูกโป่งนะลูกค่ะงั้นเดี๋ยวพ่อไปซื้อมาให้นะค่ะรอแป๊บนึงนั่นมันหนูอยากได้ลูกโป่งไหมมากับน้าสิเดี๋ยวน้าให้ลูกโป่งไม่เป็นไรค่ะพ่อหนูไปซื้อให้แล้วค่ะของน้าเนี่ยสวยฝากของพ่ออีกไม่เป็นกับน้าเถอะจริงค่ะบอกให้ไปไงไม่เป็นไรค่ะบอกให้ไปกับน้าไม่เป็นไรค่ะพ่อช่วยหนูพ่อจะเทียบกันทำไมฤทธิ์มากเลยพ่อช่วยหนูอายุขนาดนี้ผมชอบจริงๆเฮ้ยปล่อยเด็กนะเว้ยปล่อยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในสองพี่นายเป็นไรหรือว่านายท่านจะโดนปูหนีบแบบไม่ไหวเจ้าคะพี่มโนครับผมเห็นอดีตชาติระหว่างพี่กับผีตัวนั้นแล้วนะครับพี่ไม่ได้ทำกรรมอะไรกับเขาเลยเขาต่างหากที่เป็นคนทำกรรมกับพี่ฮะพี่นายหมายความยังไงวะสองในชาติที่แล้วเขาลักพาตัวลูกสาวพี่ไปข่มขืนหมายความว่าไงเมื่อชาติที่แล้วมันก็ทำร้ายลูกสาวผมเมื่อชาตินี้ยังตามมาลังควานผมอีกเหรอมันต้องการอะไรผมกันแน่เนี่ยสองสองนายดูนั่นดิเฮ้ยยังไงปิงปิงนี่เราทำคดีมาทั้งวันแล้วนะทำไมเราไม่ไปร้านอาหารหรูๆบรรยากาศดีๆนั่งชิวๆบ้างอ่ะทำไมต้องมาร้านอวัยด้วยมันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่ฟิวมันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ผู้กองครับแหมดีดดิ้งนี่ไม่เกรงใจยศเลยนะครับ
พี่เคี้ยวแล้วไงคะถ้าพี่เคี้ยวอยากไปร้านอาหารหรูๆก็ไปเลยค่ะปิงไม่ได้ห้ามแต่พี่ไม่อยากไปกินคนเดียวนี่ครับถ้าอย่างนั้นล่ะก็เดี๋ยวชาช่าน่ะไปเป็นเพื่อนผู้กองเองแล้วกันนะฮะไม่ใจร้ายกับชาช่าจังเลยปิงมันน่าเบื่อเรากินร้านน้าไหวทุกวันแล้วมันเบื่อเบื่อจะตายอยู่แล้วเข้าใจไหมก็ปิงไม่เบื่อนี่คะถ้าพี่เคี้ยวเบื่อก็ไปกินร้านอื่นปิงจะกินร้านน้าไหวจ่าช่วยปัดสวัสดีครับผู้กองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับออสทำไมแต่งตัวแบบเนี้ยน้าไหวไปไหนน้าไหวไปทำธุระครับผมก็เลยออสเฝ้าร้านให้ครับทุกคนครับแสดงว่าหิวข้าวกันสิดีเลยครับเดี๋ยวออสเนี่ยจะโชว์ฝีมือจัดกับข้าวอร่อยอร่อยให้ครับดู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 ลบไปกินร้านอื่นเถอะครับเดี๋ยว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 ออดรอเล่นครับทุกคนครับมานี่ก่อนมานี่ก่อนปะโถเอ้ยก็แค่อยากให้สนุกสนานขำๆไปอย่างนั้นเองนะครับผมนี่จริงแล้วเนี่ยนะฝีมือการทำอาหารของออดเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้น้าไหวเหมือนกันนะครับไม่อยากจะคุยเลยครับผมตอนออดอยู่นครปฐมเนี่ยนะออสเคยทำกับข้าวให้เชฟที่โรงแรมกินพอเชฟกินเท่านั้นแหละโอ้โหเอามือมาทาบหน้าอกแบบนี้ประทับใจในความอร่อยเปลือกหอยติดคอเขากินมือมาเหรอครับกับข้าวมันอร่อยนะครับผมและที่สำคัญครับทุกคนครับวันนี้ออสมีเมนูใหม่มานำเสนอทุกคนครับผมกับเมนูแรกครับผมอะไรยำกรอบสุกกรอบโชคแล้วก็กรอบชัยครับยำอะไรวะยำสามกรอบและเมนูที่2ครับทุกคนครับนี่เลยอร่อยมากมายเป็ดย่างรสหยุดครับอะไรวะเป็ดย่างรสหยุดเป็ดย่างไฟแดงเมนูที่3ต่อเนื่องไปเลยดีกว่าครับผมกับเมนูนี้ครับผมปลานักเลงรสเยอะอะไรวะปลานักเลงรสเยอะปลาเก๋า3รสนี่จอดเรียงจอดเรียงและเมนูสุดท้ายต้องวางจานกันเลยครับผมถ้าสั่งแล้วเนี่ยนะครับผมทุกคนต้องอยากสั่งเบิ้ลอีกเบิ้ลอีกเบิ้ลอีกเพราะมันอร่อยครับกับเมนูนี้ครับอะไรยำเมียชาคริสครับผมโอ้ยรู้แล้วยำจั๊กจั่นจั๊กจั่นบ้าอะไรจ้าเลิกกันไปแล้วเส้นวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นไอเมนูพวกนี้จะไม่เอาหรอกนะฉันมีเมนูอยู่ในใจแล้วแกทำให้ฉันได้หรือเปล่าเมนูอะไรจ๊ะเธอไปท้องกับใครมาเมนูอะไรครับปลาหมึกยัดไส้ยัดไส้และอีกเมนูหนึ่งเอออย่าทำหนูเลยหนูแสบไปหมดแล้วเมนูอะไรอ่ะกุ้งแช่น้ำปลาทำได้ป่ะไม่ได้ปิงจ๊ะพี่ว่าเราไปกินที่อื่นดีกว่าเดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวไม่ต้องไปไหนแล้วครับผมว่าฝีมือการทำอาหารของออสก็อร่อยไม่แพ้น้าไหวเหมือนกันนะครับผมอยากจะบอกให้เอางี้เดี๋ยวออสเนี่ยจะโชว์ฝีมือให้ทุกคนเห็นเป็นบุญตาสักเมนูนึงครับกับเมนูนี้ครับผมซุปเปอร์ตีนไก่อร่อยแน่นอนเลยก่อนจะกินซุปเปอร์ตีนไก่กินซุปเปอร์ตีนกูก่อนนี่ไงครับอาจารย์นี่แหละครับวิญญาณที่เขาตามจองเวรคุณอยู่คุณครับคุณต้องการอะไรหรอครับทำไมต้องมาตามจองเวรพี่เขาจะไปคุยกับมันทำไมครับอาจารย์มันจะฆ่าผมอยู่แล้วเนี่ยเขาสารเสกอยู่ไหนครับอาจารย์อยู่ในย่านใช่ไหมดูแมวให้เจอแน่เจอแน่ข้าวสารเสร็จไปไหนแล้วครับอาจารย์ผมคงกินหมดแล้วครับคือช่วงนี้เน้นคุยกับผีไม่เน้นปราบอะครับสบายแล้วกูไม่ต้องกลัวผมมาดีมาดีเหรอเจ้าค่ะแต่ออกเป็นผีด้วยกันยังกลัวเลยเจ้าค่ะถ้าคุณบอกว่ามาดีแล้วทำไมคุณต้องไปทำร้ายเขาด้วยครับชาติที่แล้วคุณก็ไปทำร้ายลูกเขาชาตินี้คุณก็ตามมาจองเวรเขาอีกเปล่านะครับผมไม่ได้มาตามจองเวรแกโกหกถ้าแกไม่ตามจองเวรฉันน่ะแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรกับฉันตลอดเวลาได้ยังไงผมไม่ได้เป็นคนทำคุณนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกรรมของคุณฮะหมายความว่าไงเจ้าค่ะคุณหลวงอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่ฉันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงเราก็อยู่กับเธอตลอดเนี่ย
อีกทีสิเจ้าคะฉันบอกว่าฉันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงก็ฉันอยู่กับเธอตลอดเนี่ยอะไรแล้วนี่ยิ้มทำไมฮะก็ยิ้มที่คุณหลวงบอกว่าอยู่กับแตงอ่อนตลอดไงเจ้าคะฟังแล้วฟินสินฉันจะเอานะเอาจ้ะค่ะโอเคคุณครับที่คุณบอกว่ามันเป็นเวรกรรมของคุณมานพเขาเองคุณหมายความว่ายังไงครับเรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อชาติที่แล้วระหว่างผมกับเขาพอได้แล้วนะไหวพอได้ไอ้พอจะกระทืบจะออนให้มันถึงตายหรือยังไงใครแล้วต้องตายด้วยเดี๋ยวด้วยนี่มันกระทืบออนเรื่องอะไรอ่ะออนไม่เข้าใจออนงงว่าก็ถ้าอย่างนั้นเอ็งก็เตรียมตัวเจ็บตัวว่าเลยอ่ะพอแล้วน้าไหวนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมต้องทำออนขนาดนี้ด้วยนั่นนี่เคี้ยวทำอะไรให้ทำไมต้องทำเคี้ยวแบบนี้ด้วยอ่ะไม่ต่างจะเข้าไปห้ามโดนเต็มหมูกเลยครูโอ้ยน้าไหวนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะถ้าน้าไหวไม่บอกปิ๊งจะจับน้าไหวเข้าคุกข้อหาทำไมร่างกายอ่อนข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานด้วยก่อยอ้าวสิมันเป็นต้นเหตุทำให้นกเขาน้าได้ขันโอ้ยนกเขาไม่ขันก็ซื้อตัวใหม่สินะไม่ใช่นกเขาแบบนั้นแต่มันเป็นนกเขาตัวนี้เฮ้ยแล้วนกเขาว่าไงอย่างเงี้ยนกกระจอกชัดๆเดี๋ยวถีบนกกระจอกจ่าตายเลยอย่านะนี่ไม่ใช่นกกระจอกอันนี้นกกระยางคอยาวด้วยผมกล้าแค่คอยาวของผมนี่นกกระแตแต้วนกจิกกระปีนี่อย่างนี้นะแต้วสามคนครับหยุดโชว์นกแล้วหันมาสนใจหนอนออสมาเถอะครับผมตอนนี้ตัวก็คือเขียวหมดแล้วอ่ะเห็นเอาไว้ออสถามจริงเหอะมากระทืบออสทำไมเอ็งเทปูลงมาในเต้าของแกข้าจนปูมันดีดปิกาจูของข้าขาดตั้งแต่เมื่อชาติที่แล้วอ่ะเดี๋ยวนะคะที่น้าไหวโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้เพราะว่าเรื่องเมื่อชาติที่แล้วเหรอคะใช่โหเรื่องเมื่อชาติที่แล้วแต่มันส่งผลมาชาตินี้เป็นหนูปิ้งหนูปิ้งจะโกรธไหมผู้กองปิ้งคงไม่โกรธหรอกว่าผู้กองปิ้งไม่มีปิกาจูจริงสิงั้นหนูปิ้งคงไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกใช่ค่ะปิ้งไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าน้าไหวจะโกรธอะไรกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นชาติที่แล้วแบบเนี้ยอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขไม่ได้เนี่ยต่อให้น้าไหวกระทืบออจนตายของน้าไหวก็ไม่กลับมาดีเหมือนเดิมหรอกค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะก็ต้องปล่อยมันผ่านไปค่ะถ้าเรามัวแต่ยึดติดกับอดีตเราจะใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงจ่าแล้วก็ยังแกเป๋าโชว์นี่ก่อนผู้กองปิงเขาพูดถึงน้าไหวหรือเขาพูดถึงตัวเองกันแน่แกจะมาสงสัยอะไรตอนนี้ผู้กองปิงกำลังจะช่วยแกไม่โดนกระทืบอยู่นะเว้ยที่หนูปิงพูดมันก็จริงไงนะเผอิญน้าโกรธมากจนไม่ทันคิดเลยลืมตัวไปหน่อยอ่ะโอ้โหยนะหน่อยหรือไงเนี่ยฮะกระทืบออสยับขนาดนี้หน่อยเหรอเออเอาหน้าจอดไหนๆน้าไหวเขารู้สึกผิดแล้วให้ภัยเขาเถอะนะก็แด่นี่เห็นเป็นน้าแล้วเนี่ยไม่ต้องเลยเอาละไหนๆก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแล้วไปน้าไหวไปไปไหนอ่ะไปสอนอดิข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานไงไปไปโดนเดี๋ยวดิหนูปิ้งเพิ่งจะบอกว่าอย่ายึดติดอยู่กับอดีตผู้กองก็ต้องปล่อยวางสิปล่อยแน่แต่ไปเคลียร์ที่โรงพักก่อนไปผู้กองครับอย่าปล่อยนะโชคดีนะพอลูกกระจอกไม่ทันกินน้ำชาติที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นผมก็เห็นแค่คุณคนเดียวที่ก่อกรรมผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเกิดขึ้นหลังที่ผมโดนตำรวจจับคุมตัวไปขอขมาพ่อของเด็กคนที่ผมฆ่าตายคือคุณมนบเมื่อชาติที่แล้วอ
ขอโทษที่ผมทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบอโหสิกรรมให้ผมด้วยเถอะกูไม่อโหสิกรรมให้มึงบาปกรรมที่มึงทำกับลูกสาวกูกูขอสาปแช่งมึงให้มึงตายหาตายโหมเป็นวิญญาณเล่ร่อนต้องทนทุกข์ทรมานไม่มีวันได้บุญได้เกิดตลอดไปจากคำสาปแช่งของเขาทำให้ผมไปผุดไปเกิดไม่ได้ผมต้องกลายเป็นวิญญาณเล่ร่อนทุกทรมานแบบนี้พอแบบนี้ใช่ไหมแกถึงมาตามจองเวรฉันน่ะเปล่าครับที่ผมตามคุณผมอยากให้คุณอโหสิกรรมให้ผมเถอะอโหสิกรรมให้ผมเถอะครับถ้าคุณไม่อโหสิกรรมให้ผมผมก็จะเป็นวิญญาณเล่ร่อนทุกทรมานแบบนี้แหละครับทำไมฉันต้องทำด้วยคนชั่วอย่างแกต้องเจอแบบนี้แหละเอาอโหสิกรรมให้ผมนะครับผมรับผิดจริงๆผมอยากไปชดใช้กรรมในนรกผมไม่อยากเป็นวิญญาณเล่ร่อนเอาอโหสิกรรมให้ผมนะครับการเป็นผีเร่ร่อนไม่ไปผุดไม่ไปเกิดนี่มันน่ากลัวจริงๆนะเจ้าพระคุณหลวงใช่วิญญาณเขาต้องติดอยู่ในภพนี้ถึงแม้ว่าเขาจะสำนึกผิดแล้วก็ไปชดใช้กรรมไม่ได้น่าสงสารมากเลยล่ะดีนะเจ้าคะที่เด็กอ่อนไม่ใช่ผีเร่ร่อนแต่เด็กอ่อนเป็นผีเร่าร้อนโอ้ช่างพี่ครับผมว่าพี่เขาสำนึกผิดจริงๆแล้วนะครับอโหสิกรรมให้เขานะครับทำไมผมต้องอโหสิกรรมให้มันด้วยก็มันฆ่าลูกสาวผมมันก็สมควรโดนสาปแช่งแล้วอ่ะผมว่าอาจารย์รีบจัดการวิญญาณมันเถอะครับมันจะได้มาทำอะไรผมไม่ได้อีกอ่ะใจเย็นๆก่อนนะครับพี่ฟังผมนะตอนนี้พี่กำลังเข้าใจผิดนะครับไอ้เรื่องราวแห่งสวยที่มันเกิดขึ้นในชีวิตพี่มันคือเวรกรรมที่พี่ก่อขึ้นมาเองจริงๆครับนุ๊กผมไปก่อเวรกรรมอะไรตอนไหนอะครับก็ที่พี่สาปแช่งเขายังไงล่ะครับก็มันฆ่าลูกสาวผมก็สาปแช่งมันก็สมควรแล้วอะครับแล้วมันจะมาเป็นเวรกรรมของผมได้ยังไงอะคือมันเป็นคนละส่วนกันครับพี่เขาฆ่าลูกสาวพี่มันก็คือกรรมที่เขาก่อแต่พี่ไปสาปแช่งเขามันก็คือกรรมที่พี่ก่อและสุดท้ายคำสาปแช่งนี่แหละครับที่มันย้อนกลับมาทำร้ายพี่อยู่การสาปแช่งนี่ถือว่าเป็นกรรมของเจ้าค่ะคุณหลวงเป็นสีแตงอ่อนอย่าว่าแต่การสาปแช่งเลยแค่การที่เราพูดจาให้ร้ายคนอื่นจนเขาต้องรู้สึกเศร้าหมองก็ถือว่าเป็นบาปกรรมอย่างหนึ่งแล้วพี่ครับถ้าพี่อยากให้กรรมของพี่มันหมดไปพี่ก็เลิกจองเวรเขานะครับไอ้เรื่องราวในอดีตที่มันผ่านมาจนถึงตอนนี้พี่ก็จำอะไรไม่ได้แล้วด้วยซ้ำพี่จะจองเวรจองกรรมกันให้มันได้อะไรขึ้นมาล่ะครับผมขอร้องเถอะครับอโหสิกรรมให้ผมเถอะผมอยากไปชดใช้กรรมในนรกผมไม่อยากเป็นวิญญาณเล่ร่อนแบบนี้โหสิกรรมให้เขานะครับการให้อภัยมันคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะพี่ก็ได้ครับอาจารย์เวรกรรมที่ฉันกับแกเคยมีต่อกันไม่ว่าชาติที่แล้วหรือชาติไหนฉันอโหสิกรรมให้ขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆครับพี่ครับพี่ทำดีมากเลยนะครับ
ต่อไปนี้พี่คงไม่มีเรื่องซวยๆเรื่องแย่ๆในชีวิตอีกแล้วนะครับครับพี่เชื่อผมนะครับการให้อภัยมันคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับครับอาจารย์ครับคุยกันก่อนนี่ยังโอนเงินผ่านตู้ ATM อยู่อีกหรอจ๊ะอ้าวถ้าไม่โอนผ่านตู้ ATM จะให้โอนผ่านตู้กับข้าวหรือไงมาโอ้โหนี่ประชดประชันนะนี่พี่กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเขามีการโอนเงินผ่านนี่โทรศัพท์มือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ดูนี่กับแอปนี้นี่ SCB Easy App นี่โอนเงินข้ามเขตฟรี5ครั้งต่อ1เดือนใช่ไหมเปล่าแค่นี้ก็ประหยัดสุดๆแล้วปะโถเอ้ยเสียเวลาพี่จะโชว์ให้ดูมานี่นี่การปะโอ้โอ้ยเจ็บแขนน่ะน้องใสน้องใสมาเป็นแขนให้พี่หน่อยนะแขนอะไรแขนเป็นฟอร์ขอเป็นแฟนไงจ้าหิวข้าวหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่จะพาไปเจียวไข่อ่ะแล้วทำไมฉันต้องไปด้วยอ่ะก็คนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจไงจ้ะเก่งจ้ะเก่งจ้ะจะขายของโอ้นี่สองอะไรวะฝากบอกน้องสายด้วยนะว่าการพูดให้คนอื่นทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นบาปเว้ยตอนนี้แกก็เป็นบาปอยู่นะเว้ยทำไมอ่ะก็น้องเขาขายของอยู่ก็ไปจีบเขาไปวุ่นวายอะไรกับเขาเนี่ยฮะน้องสายจ๋าจ๋าพี่จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะไว้พี่สองเจ็บแขนน้องสายจะเป็นแขนให้นะแขนอะไรจ๊ะก็แขนเป็นฟอร์ขอเป็นแฟนโอ้โหสุดเลยนี่สองมาตรฐานเอาบุ้งเราไปจีบซะอย่างนั้นแน่เฮ้ยเออว่าแต่พี่สองหิวข้าวหรือยังจ๊ะเดี๋ยวสายจะพาไปเจียวไข่ทำไมพี่ต้องไปด้วยจ๊ะก็เพราะว่าคนใดที่ถูกเจียวจะเป็นคนเดียวที่ถูกใจโอ้โหน้องสายหน้าด้านมากเลยเอาของพี่ไปทั้งอัลบั้มเลยปะโถเอ้ยมานี่เลยไอ้ลูกหล่อมานี่เลยมาเข้าร้านเลยเข้าร้านเลยยังไม่จ่ายตังค์เขาเลยไม่ต้องจ่ายอยู่ใกล้กันแค่นี้เดี๋ยวไม่จ่ายนะต้องใส่นั่งเลยอ้าวมาแล้วเหรอเจ้าอัดครับนะมาก็ดีแล้ววันนี้จะกินเมนูอะไรบอกน้าเลยนะน้าจะปรุงให้เป็นพิเศษถือว่าเป็นการถ่ายโทษที่น้ากระทืบเองซะเป็นแบบนี้เราหน้าหลังกันน่ะวันไม่ถึงสาน้าหรอกเป็นไรเฮ้ยออดนี่เป็นคนดีเหมือนกันแล้วเนี่ยแน่นอนเว้ยคนอย่างฉันเนี่ยรู้จักเลิร์นนิ่งแปลว่าอะไรวะวิ่งไงวะนั่นมันรันนิ่งเออรู้เว้ยเล่นมุกหรอกปะโทนี่ฉันจำคำที่แกบอกได้นะเว้ยเข้าใจป่ะว่าไงที่แกบอกว่าการให้อภัยเนี่ยคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไงวะฟังแกพูดแล้วน้ำตาจะไหลน่าดีใจนะที่แกคิดได้ถึงขนาดนี้ครับนะออดใจของที่ฝากซื้อขอบคุณครับผู้กองครับมาแล้วไอออดฝากปิงซื้ออะไรอ่ะฉันไม่อยากให้นายไหวเขาคิดมากอ่ะก็เลยฝากเงินกับผู้กองปิงเนี่ยไปซื้อกับข้าวเมนูนี้มาทำกินกับนายไหวที่ร้านไงแล้วเอาตังค์ที่ไหนวะอย่าพูดอย่างนี้นะเว้ยต่อหน้าผู้กองปิงฉันมีตังค์เว้ยดูนี่มีตังค์ด้วยอยู่นี่เฮ้ยไอ้นี่มันกระเป๋าตังค์น้าดิว่ะโอ้โหน้าติดมือมาปะโถเอ้ยถือว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลก็แล้วกันครับน้าครับนะในไหนเมนูนี้นะครับผมก็เป็นตังค์น้าด้วยเอางี้มานั่งกินเมนูนี้ให้อร่อยด้วยกันเลยดีกว่ามากๆว่าแต่ไอ้เมนูที่เองจะมากินกับน้าน่ะมันเมนูอะไรวะเอ๊ชัดๆไปเลยดูเต็มๆนะอร่อยมากเมนูนี้ปูไข่นึ่งไอ้เกลียดโธ่นี่ไอ้แกล้งน้าเหรอพี่น้าเนี่ยยังกระทืบออสได้เลยว้าไอ้ผู้ขายเลยไอ้ไอ้หมอพอละมือไม่ไหวแค่นี้เองไอ้กองห้ามหน่อยขายผู้กองเลยไอ้เกลียดเอาเลยเอาเลยมาเรียกหาผมได้กระซื้อกระหังตาดีหรือผีเซ็กซี่ผมก็ปราบไว้จะมีผีมันก่อกวนกดเบอร์ผมด่วนไม่ต้องโทรจิต